กราบสวัสดีท่านพระเถรานุเถระทุกรูปทั่วโลกคณะสงฆ์ไทยคณะพระธรรมทูตไทยซึ่งเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศไทยและขยายแพร่ไปทั่วโลกรายการธรรมะติดปีกของสุขในทีวีวันนี้เป็นภาคพระพุทธศาสนาภาษาคนปนภาษาธรรมในหัวข้อเรื่องว่าบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านสิริพันธ์สนับสนุนรายการประจำทุกสัปดาห์มาพบท่านในรายการธรรมะติปิกวันนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะทุกครั้งจะมีผมอยู่คนเดียวและ4ตา5คลิปที่ผ่านมาก็มี2ท่านด้วยกันมีพี่ชายผมท่านอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยแล้วเมื่อคราวที่แล้วพระเป็นครั้งแรกรายการธรรมะติปิกผมก็นิมนต์พระท่านพระครูปัญญาสิทธิวิเทศเป็นพระสงฆ์ไทยได้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันนี้เลยเชิญโยมมาร่วมรายการคนนั้นชื่อว่าคุณสิริพันธ์ห้อยเป็นผู้สนับสนุนมานานนักหนาตั้งแต่ประเทศไทยมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ทำบุญทำทานไม่ได้หยุดต่อแต่นี้ไปผมจะให้ท่านได้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับหลวงพี่หลวงพ่อและประชาชนทุกท่านทุกคนทั่วโลกขอเชิญคุณพี่สิริพันธ์ห้อยขอเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะและหลวงพ่อหลวงปู่ทุกรูปด้วยค่ะดิฉันชื่อสิริพันธ์ค่ะบางคนเขาจะเรียกกันว่าพี่ใหญ่ส่วนมากแล้วจะเรียกกันว่าพี่ใหญ่จ้ะอยู่ในสหรัฐนี่มา40กว่าปีแล้วแต่งงานกับสามีมาก็ร่วม50ปีแล้วค่ะนะคะก็ที่จริงแล้วก็สนับสนุนค่ะสนับสนุนทำบุญทำทานช่วยวัดมาตั้งแต่สมัยอยู่เดนเวอร์อยู่เดนเวอร์20กว่าปี22 23ปีแล้วก็ตอนหลังสามีรีไทร์เกษียณครั้งที่2ขอบอกให้มาอยู่ที่แอริโซนาเถอะเป็นเมืองร้อนเพราะว่าตอนอยู่เดนเวอร์เป็นเมืองหนาวค่ะหนาวบางทีสโนว์ลงเยอะๆเราก็ต้องขับรถบนก้อนน้ำแข็งแต่ว่าสามีบอกว่าถึงเวลาแล้วเราควรจะย้ายออกจากเมืองใหญ่มาอยู่เมืองเล็กก็เลยมาอยู่ที่นี่ประมาณ22ปีแล้วค่ะ22ปีกว่าแล้วจ้ะครับขอบพระคุณมากครับพี่สิริพันธ์ห้อยตอนนี้รายการชื่อรายการอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าจะมีเนื้อหาสาระเริ่มก็บ้านช่วยวัดแล้วก็ประการที่สองวัดช่วยบ้านสิริพันธ์สนับสนุนตอนนี้คำว่าบ้านช่วยวัดเนี่ยพี่สิริพันธ์เนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็เป็นชาวพุทธด้วยเกิดมาเรียกว่าพบพระพุทธศาสนาแล้วก็คุณรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ทำบุญสุนทานใส่บาตรมาตลอดผมจะให้ท่านเล่าประสบการณ์ตั้งแต่เป็นเด็กได้พบพระได้พบวัดอะไรเพราะพ่อแม่นำเข้าวัดเข้าวาแล้วหลังจากนั้นมาทำงานก็ช่วยเหลือประชาชนครับทำงานโรงพยาบาลให้ท่านเล่าเป็นจิตลักษณะจึงจะได้จึงจะได้ความรู้เชิญครับ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 ตอนเป็นเด็กเกิดที่จังหวัดนครนายกนะเกิดอำเภอองคลักษ์เลยแถวแถวรังสิตไปเกิดที่คลองค่ะเกิดเป็นหมู่บ้านที่จริงแล้วเกิดที่คลอง23แต่ว่ามาโตอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีตอนก่อนนั้นเป็นโรงพยาบาลหญิงแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลราชวิถีอยู่ที่นั่นทำงานอยู่ที่นั่น19ปีกับ9เดือนแล้วก็ตอนหลังมารู้จักกับแฟนที่จริงแล้วน่ะเดี๋ยวก่อนถึงเรื่องนี้ผมขอจากตรงนี้ได้พบกับหนุ่มอเมริกันในทหารอากาศอย่างไรเชิญครับโอเคเขาไปพบกันยังไงหรือว่าไปพบกันที่โรงพยาบาลอะไรครับที่จริงแล้วน่ะไม่รู้จักกันก็รู้จักกันเผินๆเพราะว่าจะมีหมอไปช่วยหมออะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เขาไปเที่ยวไปโยนโบลลิ่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เจอกันแล้วก็ไม่ได้พูดได้คุยเพราะตอนนั้นน่ะ
ภาษาเราไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้พูดกันง่ายๆอย่างเงี้ยเราแค่เป็นคนงานธรรมดาไปช่วยหมอเพราะว่าหมอนั้นเป็นคนรวยมากๆอยู่ที่สุขุมวิทมีธุรกิจมากมายหลายอย่างมีทุกอย่างนั่นแหละนะก็ไปช่วยแล้วตอนหลังมาเนี่ยเขาพอแฟนเห็นน่ะนะเขาก็ไปที่นั่นบ่อยอะไรแบบนี้จนกระทั่งตอนหลังเนี่ยเขาก็ถามพี่ว่า what is your name พูดเป็นภาษาเขาถามว่าถ้าเป็นภาษาไทยเขาถามว่าคุณชื่ออะไรเราก็บอกว่าไม่รู้บอกไม่รู้เขาก็บอกไม่เป็นไรแล้วหมอมาถามว่าเมื่อกี้ฝรั่งมาถามว่าไงเขาถามอะไรไม่รู้ว่างั้นแล้วฝรั่งเขาหมอก็เลยไปถามพ่อหมอเขาหมอแกมาเรียนอยู่เมืองนอก4ปีแล้วหมอก็ไปถามว่าเมื่อกี้อยู่ไปถามเด็กฉันว่าฉันถามเขาว่าชื่ออะไรเขาบอกไม่รู้เนี่ยความต้องพันแต่ว่าท่านทั้งหลายครับคนที่เคยทำบุญร่วมกันมาทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าปุพเพสันนิวาสเมื่อพบปะสังสรรค์ได้พบกันแล้วแม้ภาษาไม่ถนัดแต่ใจมันปฏิพัทธ์เลยอุปถากอุปถัมภ์จนกระทั่งผมสรุปง่ายๆว่าเขาก็พามาอเมริกาด้วยการแต่งงานนะครับไปแต่งงานที่สถานทูตท่านเล่าให้ผมฟังแล้วหลังจากนั้นผมจะท่านเล่าว่าเมื่อพบปะแต่งงานกันแล้วขยับขยายย้ายมาอเมริกาอย่างไรขอเชิญพี่สิริพันธ์ครับหลังคือมาแต่งกันที่อเมริกานี่นะมาแต่งที่อเมริกานี่เพราะว่าตอนนั้นรู้จักกันได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วท่านมีคำสั่งตกมาจะต้องย้ายไปประจำฐานทูตเพราะสามีเนี่ยนะเป็นทหารอากาศแล้วก็ประจำฐานทูตหัวหน้าไปรษณีย์ฐานทูตของอเมริกันของกองทัพอากาศพูดตรงๆเลยนะฮะแล้วพอรู้จักกันได้ 4-5 เดือนก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรมีคำสั่งตกมาท่านก็ไปเลยแล้วหายเงียบไปเลย 4-5 ปีกว่าแล้วมีคำสั่งตกกลับมาอีกมาเจอกันแล้วก็มาบอกรักเราขอแต่งงานกันเราก็งงอ่ะเอ๊ะเราไม่รู้จักกันนิดหน่อยทำไมหายไปอยู่ๆก็กลับมาอะไรแบบเนี้ยก็ลูกน้องเขาลูกคือสามีเนี่ยมีลูกน้องหลายคนอเมริกัน 5-6 คนแล้วก็มีคนไทย3คนคนเป็นคนรถหรือคนเป็นคนเป็นคนที่ว่าส่งจดหมายแล้วก็ลูกน้องสามีเนี่ย3คนเนี่ยเขามีภรรยาเป็นคนไทย3คน4คนทั้งพี่เราถึงได้ติดต่อกันได้เราถึงได้รู้จักกับสามีเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าสามีเขาจะพูดกับลูกน้องเขาแล้วลูกน้องเขาก็จะมาลูกสามีเขาจะมาพูดลูกน้องสามีจะมาพูดกับลูกน้องแล้วลูกน้องก็จะพูดกับภรรยาเขาแล้วเราถึงได้ติดต่อกันไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเด็กพวกนั้นเขาเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันนะเป็นคนกรุงเทพเรารู้จักกันเขาก็บอกพี่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะเราก็ไม่แน่ใจเพราะเราไม่เคยมีแฟนเราไม่เคยมีใครมาบอกรักเราชอบเราอยู่มาเราก็ทำงานเรามาอยู่มาจากครอบครัวยากจนเราก็ทำงานหาเงินเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องแล้วก็พ่อก็ไม่มีพ่อเสียตั้งแต่น้องชายคนเล็กอายุ3-4 ขวบเราก็ต้องช่วยแม่เลี้ยงน้องเลี้ยงน้องส่งน้องเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยแล้วพี่เป็นคนโตนะพี่เป็นคนที่2มีพี่ชาย2คนก็พี่ชายทำงานเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องจนกระทั่งน้องโตเป็นหลักเป็นแหล่งน้องชายคนเล็กอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายก่อนที่พี่จะตัดสินใจแต่งงานเพราะว่ามันระหว่าง5ปีที่เราก็ได้ถึงเวลาแล้วเรื่องไงอะไรแบบเนี้ยอยู่หายไปอยู่ก็กลับมาอะไรแบบเนี้ยไปมาทั่วเลยนะไปเยอรมันไปญี่ปุ่นไปฝรั่งเศสไปเวียดนามไปเพราะว่าสามีประจำสามีเป็นทหารอากาศเนี่ย24ปีท่านต้องไปประจำที่นู่นไปประจำที่นี่อะไรแบบเนี้ยแล้วมาตอนหลังเนี่ยท่านว่าสิทธิทุกอย่างที่ท่านไปนู่นไปนี่เนี่ยท่านได้หมดแล้วก็ได้คุ้มครองพี่ด้วยตลอดชั่วชีวิตถ้าท่านจะออกตอนนี้ท่านก็ออกได้เพราะสิทธิของอย่างพี่จะใช้ของท่านได้ตลอดชีวิตไปจนกว่าพี่จะตายถึงท่านจะหมดบุญไปแต่ท่านก็ทำไว้ให้พี่หมดทุกอย่างพี่จะอยู่ที่บุคคลท่านนั้นนายทหารอากาศท่านนั้นชื่อว่าโรเจอร์ฮอยจ้ะโรเจอร์แล้วพี่สิริพันธ์นี่เท่าที่คุยกันมาเราก็เคารพท่านในฐานะเป็นพี่ก็อยู่บ้านใกล้ไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็รู้จักนิสัยท่านแล้วท่านเป็นคนเอื้อเฟื้อตอนอยู่ประเทศไทยก็ทำตามคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดเข้าวาใส่บาตร
ไปแล้วตอนนี้ผมจะตัดเรื่องประเทศไทยเข้ามาในอเมริกาท่านก็ไม่เคยทิ้งวัดเพราะไปอยู่ก็ไปอยู่ใกล้ๆวัดแล้วท่านมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวให้ท่านเล่าว่าไปอยู่ที่ไหนมาบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยเรื่องว่าบ้านช่วยวัดช่วยอย่างไรเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยกับพระวันนี้คุยกับโยมให้โยมเล่าว่ามาอเมริกาเนี่ยนึกไม่ถึงว่าจะมาเจอวัดจะมาเจอพระจะมาเจอพระพุทธศาสนาผลสุดท้ายได้มาพบมาเจอเลยก็สนับสนุนเชิญพี่สุริยพันธ์ครับเอาวัดไหนดีก่อนนะก็วัดต้นนะที่เรามานะวัดต้นก็คือวัดเดนเวอร์ครับนะฮะอยู่เดนเวอร์22ปีนะฮะ22ปีก็วัดเดนเวอร์เขามีมาก่อน2ปีก่อนตอนนั้นน่ะก่อน2ปีก็มาทันหลวงพ่อหลวงพ่อธรรมโคจะวิเวกนะวิเวกแล้วก็มหาจวนตอนนั้นน่ะรู้สึกมหาจวนที่เป็นคนที่ท่านเป็นพระที่ริเริ่มมีวัดในสหรัฐอเมริกาใช่ใช่มหาจวนแล้วก็ท่านอีกองค์นึงนะที่กลับไปสุที่ครูกับมหาจวนอีกองค์นึงอ่ะมหาเกลี้ยงไม่ไม่ใช่ที่ตอนนี้ท่านยังมีอายุอยู่ที่กลับไปสร้างวิหารอะไรที่เมืองไทยอ่ะอ๋ออาจารย์โสบินอาจารย์โสบินนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นที่มาน่ะสององค์นี้ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะว่ามีพระองค์อื่นมาประจำมาประจำเป็นท่านเจ้าวาดหลวงพ่อวิเวกมานะฮะนั่นแหละอยู่ที่นั่นมาก็ช่วยวัดมาตลอดนะเพราะว่าเขาซื้อวัดได้2ปีทุกอย่างยังไม่เคลียร์ยังไม่เรียบร้อยก็คนไทยอยู่ที่นั่นเยอะคนไทยครอบครัวอเมริกันน่ะไม่ใช่พัน2,000นะเป็น 5-6,000 ครอบครัวนะเมืองเดี๋ยวขออภัยเมืองเดนเวอร์นี่เป็นเมืองอยู่บนยอดเขานะครับอยู่รัฐโคโลราโดแล้วเมื่อกี้นี้พี่สิริพันธ์กล่าวถึงท่านอาจารย์วิเวกหรือวิเวกนันทะผมจะเล่าเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการประกอบท่านอาจารย์วิเวกนี่ท่านเป็นพระมีการศึกษาจบปริญญาเอกจากนาลันทา uh-huh. ในสมัยนั้นผมก็ไปและทันท่านท่านยังสอนภาษาอังกฤษแต่สำนองสำเนียงของท่านอาจารย์วิเวกนี่พูดภาษาอังกฤษแต่ไทยแท้ๆไทยอ่าน แล้วก็ผมก็เรียนภาษาอังกฤษจากท่านแล้วเพราะท่านน่ะทำให้เราได้รู้ภาษาอังกฤษแม้จะเป็นสำเนียงไทยแต่เราก็เอามาดัดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ เพื่อจะเรียนหนังสือแล้วผมก็เรียนจบที่นาลันทาแล้วรู้จักท่านมานานแสนนานท่านมหานครเขมปาลีท่านอาจารย์วิเวกนันทะท่านอาจารย์วันดีอะไรท่านหลายคนเนี่ยนี่ผมเสริมเกี่ยวกับท่านอาจารย์วิเวกแล้วหลังจากที่ท่านกลับจากอินเดียมาประเทศไทยแล้วก็ถูกส่งมาประจำในสหรัฐอเมริกาในฐานะหลวงพ่อพระธรรมโกษาจารย์เชิญพี่เชิญพี่สิริพันธ์ต่อครับมาเป็นท่านเจ้าวาดอยู่ที่วัดเดนเวอร์หลวงพ่อวิเวกเนี่ยพวกเราจะเรียกกันหลวงพ่อวิเวกท่านกับสามีพี่สนิทกันมากบางทีพี่ทำอะไรนิดหน่อยๆเนี่ยนะสามีพี่จะไปฟ้องท่านแล้วท่านก็จะเตือนพี่ว่าโยมเบาๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะก็คือที่วัดเดนเวอร์น่ะเราช่วยกันเราช่วยกันทุกอย่างไม่ว่าบางทีก็ดีกันมั่งบางทีก็มันเป็นของธรรมดาต่างจิตแต่งใจแต่เรารักกันเรารักกันเราช่วยกันพอเรามีงานจะเป็นงานพอป่างานทอดกฐินหรืองานน่ะงานอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อวิเวกเนี่ยจะขอเลยบอกโยมอาตมาขอแกงนะโยมเฉพาะทำแต่แกงมาอาตมาขอขนมนะโยมคนนั้นก็จะทำขนมมาคือเราจะมารวมกันเป็นหม้อใหญ่ๆเลยแล้วก็จัดงานวัดช่วยกันพี่อยู่ที่นั่นมา20กว่าปีตอนหลังพ่อวิเวกย้ายไปอยู่ที่ที่วัดพุทธชินโนฮิลนั่นแหละเดี๋ยวผมขอเสริมเติมแต่งหน่อยนะครับคือว่าคำว่าวัดเดนเวอร์เนี่ยชื่อจริงๆวัดพุทธวรารามใช่ใช่เป็น5วัดแรกในสหรัฐอเมริกาผมขอเล่าประวัติการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอเมริกาเล็กน้อยขณะนี้ท่านเข้ามาเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งคุณครูน้ำอ้อยจากบ้านผมครับนามสกุลสุนทรพฤกษ์ครับนามสกุลเดียวกับผมเนี่ยครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็สนใจเรื่องนี้ตอนนี้ผมจะเล่าความเป็นมาของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอเมริกาเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ครับ2524ทำไมครับเพราะโป๊ปจอห์นปอนเดินทางมาประเทศไทย
เลยพระพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าวัดวาวัดตื่นเพราะหลับมานานหลับมานานแล้วตื่นเพื่อจะทำยังไงเพราะตอนนี้ในสมัยนั้นพูดกันว่าคริสต์บุกประเทศไทยคริสต์บุกครับเลยพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะว่าตื่นแต่นี่ตื่นที่เป็นจิตจารลักษณะผมจะเล่าเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นผมอยู่อินเดียแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งผมได้รับโทรเลขว่าท่านพระครูอาจารย์หลวงตาแพรเยื่อไม้ท่านพระครูพิสารธรรมโกศลมรณภาพเมื่อผมได้รับโทรเลขผมก็ตกอกตกใจว่าล่มโพล่มไซใหญ่ของเราล่มเสร็จแล้วเราจะอยู่ยังไงเนี่ยเราจะเป็นอยู่ยังไงเพราะว่าท่านสนับสนุนจตุปัจจัยทานให้เราไปเรียนหนังสือเมื่อต้นโพต้นไซล่มเสร็จแล้วเราจะทำยังไงในการศึกษาเราก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาหลวงพ่อพระธรรมมหาวีรานุวัฒน์ชื่อท่านว่าบุญเลิศนามสกุลคล่องสั่งสอนท่านก็ถามว่าแล้วท่านมหาจะทำยังไงจะกลับเมืองไทยไหมเราก็บอกกับท่านว่าผมกลับไม่ได้นะครับผมไม่มีสตังค์อยู่อินเดียนี่จนมากๆนะครับจนนี่โคตรจนเลยนะขออภัยนะครับที่อินเดียในสมัยนั้นเขาใช้กันถ้าอยู่สุขสบายเนี่ยประมาณ 1,500 บาทถ้าอยู่เรียกว่าระดับลงมาหน่อยอาจจะค่อยขัดสนก็ประมาณ 1,200 หรือ 1,000 หรือถ้าอัตคัดจริงๆละ800บาทต่อเดือนผมอยู่เท่าไหร่ครับ400บาทต่อเดือนครับ เพราะโยมบวชก็ช่วยเหลือ200โยมคุณนายจันหลัดจันล้ำเลิศซึ่งเป็นแม่ยายของคุณปราโมทไม้กลัดซึ่งเดินตามหลังพระเจ้าแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่9น่ะแกก็ช่วย200แล้วก็ญาติโยมคนนั้นผสมกันก็อีกประมาณ 200-400 ตอนนี้วันหนึ่งหลังจากเรียนจบปริญญาตรีมาเรียนปริญญาโทแล้วโยมไปสืบทราบมาจากไหนคุณนายจรัสจันทร์ล้ำเลิศเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์วัดบัญชางนะครับที่บนยอดที่มีชื่อจรัสจันทร์ล้ำเลิศนะเป็นโยมบวชผมวันหนึ่งแกไปรู้ข่าวมาจากไหนไม่รู้โอ้ยท่านมาหาลูกชายเรานี่อยู่ไม่ได้หรอกท่านก็ส่งเงินไปให้ 1,000 บาทแล้วก็เขียนสำทับว่าต่อไปนี้โยมจะช่วยเหลือการศึกษาของท่านมหา 1,000 บาทเมื่อเราได้รับแล้วตกอกตกใจหลายท่านทุกคนก็คงจะดีใจอ่ะแต่เราก็ตอบจดหมายโยมว่าโยมถ้าโยมส่ง 1,000 บาทอาตมาเรียนไม่จบเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่200อย่างเดิมพอแล้วแล้วต่อไปนี้โยมมันจะส่งมาอีก3เดือน4เดือนไม่ต้องรวมไอ้ 1,000 เนี่ยรวมไปด้วยคือก็เป็นคนอย่างเนี้ยครับไม่ใช่ว่าเอาความดีความงามของตัวเองเพราะถ้ามีเงินมากเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่เที่ยวนู่นเที่ยวนี่การศึกษาแย่เพราะเหตุนี้มันจึงทำให้เราเรียนศึกษาผลท้ายก็ได้ทุนนั่นไม่ได้ทุนนี่อะไรต่างๆตอนนี้พอคุยกับหลวงพ่อแล้วเราก็จากกันไปนอนหลับมาตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาหลวงพ่อพระธรรมมหาวีรานุวัฒน์ท่านก็เรียกเรามาบอกท่านมหาผมมีธุระจะต้องกลับเมืองไทยท่านมหาไปกับผมท่านออกตั๋วเครื่องบินให้เราจึงได้กลับประเทศไทยตอนนั้นกำลังทำปัญญาเอกอยู่มาประเทศไทยก็มาจัดงานเรียกว่าพระราชทานเพลิงศพของหลวงตาผู้ที่ดูแลเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วทางวัดประยุรวงศาวาสก็แต่งตั้งให้ผมเป็นเจ้าคณะเป็นนู่นเป็นเยอะแยะมากมายวันหนึ่งก็ได้ยินโทรศัพท์ก็จากหลวงพ่อพระธรรมมหาวีระมัตท่านบอกว่าท่านมหามาพบผมหน่อยเราก็ไปท่านอยู่วัดมหาธาตุคณะ3เสร็จเรียบร้อยแล้วไปประมาณสักบ่าย 2-3 โมงเนี่ยก็คุยกับท่านจน 5:00 น 6:00 นประมาณมืดๆท่านก็บอกไปเราก็นึกไปไหนผมพ่อจะไปไหนไปด้วยกันท่านก็ว่าแท็กซี่ไปวัดไหนครับไปวัดบวรนิเวศวิหารครับก็ไปกราบสมัยนั้นยังเป็นพระศาสนโสพลเจริญสุวัฒโนก็ไปคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้พอดีหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพระธรรมมหาวีระวันท่านจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการปลงปามเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้คริสต์พบเสด็จประเทศไทยพระก็ไม่ค่อยตื่นยังหลับไม่รู้เรื่องอะไรตอนนี้คริสต์บุกประเทศไทยเลยท่านก็คิดว่าท่านก็เสนอพระศาสนโสพลว่าพระเดชพระคุณวิสาขะปีนี้คณะสงฆ์ไทยเราจัดให้ใหญ่เลยจัดเป็นพิเศษเลยเพราะเป็นการเฉลิมฉลองก็จัดที่ไหนครับฝ่ายแบ่งกันนะฝ่ายมหานิกายจัดที่วัดมหาธาตุแล้วก็จัดคณะจังหวัดต่างๆวัดต่างๆจัดกันให้ใหญ่เลย
ฝ่ายธรรมยุทธ์จัดหลักอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธ์อะไรพระก็จัดกันก็พอคุยกันเรื่องนั้นในขณะนั้นมีพระ5รูปด้วยกันที่คุยนะครับพอคือตอนแรก3รูปพระศาสนาโสพลพระธรรมมหาวิไลมัตและพระมหานิยมคนนี้นั่งอยู่ตรงนั้นพอหลวงพ่อเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาท่านพระศาสนาโสพลต่อมาได้ก็คือสมเด็จญาณสังวรน่ะท่านก็บอกเดี๋ยวขอหยุดก่อนท่านก็ส่งพระไปตามพระธรรมดิลกพิชไมชื่อพิชไมแล้วท่านพระโสพลคณาพรท่านเจ้าคุณระแบบพี่ชายของคุณจตุพรพงพันธ์เนี่ยก็มาคุยกัน5รูปด้วยกัน5รูปด้วยกันก็มีพระศาสนาโสพลพระธรรมดิลกพระธรรมมหาวิลานุวัตรพระโสพลคณาพรและพระมหานิยมชุติมันโตหรือทุนทรพฤกษ์ก็นั่งคุยกันพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็ตกลงว่าปีนี้จะจัดงานวิสาขะใหญ่ก็จากกันกลับวัดในขณะที่ผมนั่งมาในรถแท็กซี่กับหลวงพ่อขออภัยนะเล่ายาวหน่อย ก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะจัดงานวิสาขะอย่างนี้ยังแยกเป็นธรรมยุทธมหานิกายทำไมไม่จัดรวมกันนะหลวงพ่อพระธรรมมหาวีรานุวัฒน์ท่านบอกจะทำยังไงท่านมหาเราก็บอกแนะนำท่านมหาหลวงพ่อจัดกลางท้องสนามหลวงเลยสิแล้วที่รวมกันเลยทั้งธรรมยุทธมหานิกายจัดที่นั่นมหานิกายธรรมยุทธจัดรวมกันแล้วต่างจะเป็นวัดมหาธาตุวัดบวรนะก็จัดกันไปท่านบอกดีเลยก็นัดประชุมครั้งแรกพระศาสนาโสพลพระเถรานุเถระแม้กระทั่งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วในสมัยนั้นยังเป็นพระศรีสุทธิพงศ์ก็เข้าร่วมประชุมด้วยก็คุยกันพอคุยกันตกผลึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าจะประชุมกันหลายครั้งนะครับประชุมกันหลายครั้งผมจะเข้าประชุมทุกครั้งไม่เคยขาดเลยพระศาสนาโสพลในสมัยนั้นท่านบอกว่าเรื่องวังผมจะรับเองหมายความติดต่อพระเจ้าแผ่นดินติดต่อในวังพระศาสนาโสพลเพราะว่าท่านเคยเป็นพระพี่เลี้ยงในหลวงรัชกาลที่9สมัยเป็นภูมิพันโลท่านก็รับหน้าที่จัดงานกันใหญ่โตมากผมเคยเล่าไปนะครับว่าผมเป็นคนเสนอให้อาจารย์จำนงทองประเสริฐเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการทำหนังสือก็ต่อสู้กันนะคือมันในขณะประชุมก็ยังมีคำว่าธรรมยุทธมหานิกายอยู่พระศาสนาโสพลขึ้นทีไรมหานิยมขึ้นมหานิยมขึ้นพระศาสนาโสพลก็เป็นอย่างนี้ครับเลยจัดงานใหญ่เพราะนั้นจัดงานวันวิสาขะกลางท้องสนามหลวงเป็นครั้งแรกอย่าหาว่าผมล่วงล้ำเกินไอเดียมาจากไอ้คนนี้นะครับแล้วก็ทำกันแล้วก็ทำมาจนถึงบัดนี้แต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะสนามหลวงเขายึดไปแล้วผมไม่บอกใครยึดนะเดี๋ยวนี้ยึดไปแล้วเป็นของตัวเองเนี่ยนี่รายการนี้ผมจะไม่แตะต้องมายังไง ผลสุดท้ายแล้วมาปีพุทธศักราช2525นี่ผมพูดเมื่อกี้ใน2524นะครับมา2525ทางรัฐบาลไทยกับคณะสงฆ์ไทยจัดงานใหญ่เรียกว่าเฉลิมฉลอง200ปีกรุงรัตนโกสินทร์งาน200ปีก็จัดยิ่งใหญ่มากครับผลสุดท้ายตั้งโครงการใหม่ขึ้นมาว่าจะส่งพระไปประกาศพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกานี่จึงเป็นสาเหตุส่งพระมาประกาศพระพุทธศาสนาที่เป็นทางการนะก่อนหน้านั้นมามีแล้วครับที่ส่งพระมาคือไม่ได้ส่งมาแล้วพระท่านมาเองด้วยลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่เขาศรัทธาเลื่อมใสสวัสดีครับผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมจะไลน์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะโทรไปครับตอนนี้ก็ท่านทั้งหลายเล่าต่อนี่หน่อยเมื่อกี้โทรศัพท์มันมาตอนนี้ทำไมครับภาคพระพุทธศาสนาจากประเทศไทยที่เป็นจิตจารลักษณะตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2514ก่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินขบวนเพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินขบวนนั้นปีพุทธศักราช2516แล้วมาเป็นจิตจารขนาด2519แต่ที่ผมพูดนี้คือ2514วันที่2กุมภาพันธ์พระ2รูปครับคือพระธรรมโกษาจารย์กับท่านพระมหาธีรพันธ์เมตตาวิหารีออกจากประเทศไทยไปยุโรปไปพบปะคนนั้นคนนี้จากยุโรปเข้ามาในอเมริกามาที่มหานครนิวยอร์กในสมัยนั้นท่านทูตองค์การสหประชาชาติชื่อว่าอนันต์ปัญญารชุนปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นทูตอยู่ที่องค์การสหประชาชาติก็ให้การต้อนรับ
แล้วหลังจากนั้นมาท่านก็บินจากมหานครนิวยอร์กมากรุงวอชิงตันดีซีท่านมาด็อกเตอร์สุนทรหงระดารมเป็นเอกอัครราชทูตก็ให้การต้อนรับจนกระทั่งตั้งพุทธสมาคมเกี่ยวกับพุทธศาสนาญาติโยมเยอะแยะมากมายรวมกันแล้วหลังจากนั้นท่านก็บินลัดฟ้าจากตะวันออกมาตะวันตกมาที่แคลิฟอร์เนียแล้วผลสุดท้ายประชุมญาติโยมตั้งพุทธสมาคมจนกระทั่งเป็นวัดแห่งแรกชื่อว่าวัดไทรอดแองเจลิสนี่ผมเล่าย่อๆนะครับแล้วหลังจากวัดไทรอดแองเจลิสก็ขยับขยายไปเป็นวัดกรุงวอชิงตันดีซีกลายเป็นวัดวชิระธรรมประทีปกลายเป็นวัดพุทธารามและวัดสุดท้ายคือวัดพุทธวรารามที่มหานครโคโลราโดเนี่ยครับเมื่อมี5วัดแล้วทำยังไงพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่กันคนละที่คนละทางไม่ใช่อย่างประเทศไทยนะครับอเมริกานี่ใหญ่กว่าประเทศไทย30เท่านะครับอย่างจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยบินไปทางตะวันออกใช้เวลา 3-4-5 ชั่วโมงอะไกลนะครับประเทศไทยเราบินชั่วโมงเดียวก็ทั่วไปหมดแล้วอันนี้คนละฝั่งเลยพระภิกษุสงฆ์สามเณรท่านก็ปรึกษาหารือโดยเฉพาะพระมหาครุฑจิรสุตโตหรือพระมหาครุฑสมบัติใหม่จากวัดเบญจมบพิตรตอนนั้นเป็นหัวหน้าสงฆ์ที่วัดวชิรธรรมประทีปแล้วท่านพระมหาโสบินนามโทโสปาโกเนี่ยหมดวาระจากวัดไทรอดแองเจลิสอยู่3ปีแล้วกรรมการไล่ไม่ให้ต่อเพราะไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคารวาสมันเป็นใหญ่เนี่ยวัดวาอาวาสพินาศเยอะแยะมากมายอันนี้ผมเล่าไว้จะได้รู้ว่าความเป็นมาอย่างไรพระชุดแรก5รูปด้วยกันก็คือพระมหาโสบินโสปาโก้ท่านพระครูหรือพระมหาคุณแล้วก็ท่านพระมหาจวนมหาจวนแล้วก็ท่านพระมหาเกลี้ยงพระครูเขื่อนคำก็แล้วก็พระองค์อาจพระองค์อาจปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กครับองค์อาจเปลี่ยนเป็นสหรัฐก็มา5รูปเผยแพร่พระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็มีประชาชนศรัทธาเริ่มใสโดยเฉพาะคนไทยคนลาวก็แตกแยกเป็น5วัดคนละมุมเลยตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยขึ้นมาในความริเริ่มของท่านพระมหาครุฑและท่านพระมหาโสบินคุยกันเลยก็ทำให้มีสมัชชาสงฆ์ไทย5วัดด้วยกันรวมกันคือวัดไทรอดแองเจลิสวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีวัดวชิรธรรมประทีปวัดธรรมารามที่ชิคาโกและวัดพุทธวารามที่มหานครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดรัฐโคโลราโดอันนี้มันอาจจะไม่ย่อถ้ากันไปมายาวเลยผมจะให้รู้ว่าวัดพุทธวรารามหรือว่าวัดเดนเวอร์เนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วผลสุดท้ายมีญาติโยมเยอะแยะมากมายหนึ่งในจำนวนนั้นคือพี่สิริพันธ์ห้อยตอนนี้ไปผมจะให้เล่าว่าท่านสนับสนุนวัดวาอย่างไรนึกไม่ถึงว่ามาอเมริกาแล้วจะมีวัดวามีพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์เจ้าขอเชิญพี่สิริพันธ์เมื่อกี้นี้ผมเล่ายาวไปหน่อยขอเชิญพี่สิริพันธ์ครับทำเข้าไปช่วยเหลือยังไงครับก็พลาที่วัดมีงานนะพวกเราก็จะมีประชุมกันจะมีประชุมกันก็ปรึกษากันอะไรแบบนี้แล้วก็ให้พระเป็นใหญ่ก็พระท่านก็จะบอกว่าจะส่วนมากแล้วจะมีประชุมคณะมัชชาสงฆ์ทุกปีนะแต่ว่าจะเวียนกันไปปีนี้อาจจะเป็นวัดนั้นปีนี้ปีหน้าจะเป็นวัดนู้นจะเวียนกันไปในสหรัฐตอนนี้มีวัดมาก200กว่าวัด200กว่าวัดก็จะหมุนเวียนกันไปประชุมมีประชุมคณะมัชชาสงฆ์แล้วท่านก็จะปรึกษาหารือกันแล้วมีได้อะไรมาท่านก็จะมาพูดคุยให้ญาติโยมที่เราอยู่ถาวรที่นั่นก็ช่วยกันมาตลอดเนี่ยมีงานกฐินมีอะไรก็ช่วยกันจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยนะเพย์ออฟวัดนะเพย์ออฟวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่มาไม่นานมีวัดเดนเวอร์เกิดไฟไหม้วัดเดนเวอร์เกิดไฟไหม้เพราะว่ามีทำเรื่องเอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่จากประเทศไทยมามาตอน4โมงตอนประมาณราวสัก4โมงเย็นน่ะเอามาไว้ที่กุฎังเก็บของที่เก็บของในสหรัฐแต่เขาเก็บกันตรงไหนพี่ไม่รู้นะแล้วก็จะไปนิมนต์อาราธนาท่านมา
มาแล้วเอาเข้าวัดไม่ได้เพราะองค์ท่านใหญ่มากองค์ใหญ่มากองค์ใหญ่มากเลยนะเข้าวัดไม่ได้เพราะตีห้าไฟไหม้วัดเลยโอ้พอไฟไหม้วัดทำไงล่ะพวกเราพากันร้องห่มให้จะทำไงเราจะมีเงินอะไรจะตอนนั้นวัดก็ยังไม่เพย์ออฟด้วยตอนนั้นวัดก็ยังไม่เพย์ออฟก่อนไหนๆเกิดเรื่องแล้วเราก็ต้องสู้กันพี่มีรูปนะพี่มีรูปที่นั่งกินอาหารกันนอกวัดน่ะหลวงพ่อวิเวกอยู่ตอนนั้นเสร็จแล้วก็ทำไงก็ต้องปรึกษาหารือกันช่วยกันก็อธิษฐานกันนะว่าถ้าคนไทยยังจะมีบุญแล้วก็จะสร้างวัดกันต่อไปให้เรามีเงินเนี่ยยืมเงินรัฐได้แล้วกู้เงินรัฐได้แล้วเอาเราก็จะผ่อนเขาอะไรแบบเนี้ยก็ทำได้ทำได้จนกระทั่งสร้างเป็นสองชั้นเหรอนี่พี่อีตอนพระพุทธรูปองค์ใหญ่มานะประตูมันเล็กเข้าไม่ได้เลยต้องให้ไฟไหม้จะได้สร้างใหม่จะได้ใหญ่พระเข้าได้เลยใช่ใช่แล้วเป็นชั้นเดียวด้วยตอนก่อนเป็นชั้นเดียวว่าโบสถ์ที่จริงแล้วน่ะมันจะเรียกกันว่าเราซื้อโบสถ์เชิดของอาร์มี่แต่ที่จริงแล้วเป็นที่เก็บของของอาร์มี่เขาเนี่ยแล้วเราซื้อต่อจากเขาแล้วเอามาทำเป็นวัดแล้วตอนหลังมาเนี่ยคือเป็นชั้นเดียวพอไฟไหม้วัดแล้วเราก็ต้องออกไอเดียว่าไหนๆเราจะทำกันใหม่แล้วอะไรแบบเนี้ยเราต้องหาไอเดียว่าเราต้องคิดว่าจะสร้างไหมเราจะเป็นเน่กันแล้วเอาขึ้นมาเป็น2ชั้นเลย เป็น2ชั้นเสร็จแล้วก็สร้างเป็น2ชั้นแล้วสำหรับพี่นี่การทำบุญสุนทานนี่สามีเป็นอเมริกันนี่เขาไม่ขัดข้องเลยหรือเขาช่วยเหลือเลยไม่เคยพูดเลยแม้แต่คำเดียวว่า no เมียจะหอบข้าวหอบของหอบอะไรไปวัดไปช่วยไม่เคยมีหน้าที่มีตะกร้าอยู่ใบนะทุกวันนี้ยังอยู่นะตะกร้าใบเนี้ย40กว่าปีแล้ว มีหน้าที่หิ้วไปแล้วก็มีหน้าที่หิ้วกลับจนเพื่อนๆ เขาบอกตะกร้าแดงมาแล้วนะมีหน้าที่หิ้วไปมีหน้าที่หิ้วกลับเพราะตอนนั้นพี่ยังขับรถไม่เป็นแล้วก็ช่วยเหลือวัดสามีไม่เคยห่วงห้ามแล้วก็ไม่เคยพูดอะว่าอยู่ทำไมเอาเงินไปช่วยวัดทำไมอยู่ซื้อของไปวัดเพราะว่าแต่ละครั้งเพราะว่าพี่เข้า PX Counselor ได้เข้าวัดไปทุกเดือนหรือทุก5อาทิตย์เนี่ยนะเราจะไปวัดไป Counselor PX ไปซื้อข้าวซื้อของซื้อทุกอย่างเพราะในนั้นเขามีเหมือนโกสลีเลยเอามาตุนเอาไว้พลัดที่เพื่อนพังที่เพื่อนมาโทรมาบอกพี่เราจะทำสังฆทานกันนะไปเปิดและมีหมดทุกอย่างเนี่ยเราก็ไปแล้วเอาเงินไปแล้วบ้านก็ติดกันกับเซฟเวย์บ้านติดกับเซฟเวย์เลยขาดเหลืออะไรบางทีจะออกจากวัดพระโทรมาแล้วโยมออกจากวัดหรือยังยังจ้าเดี๋ยวจะออกแล้วทำไมเหรอไม่มีไอ้นั่นไม่มีไอ้นี่ก็ไปซื้อแล้วก็ไปให้ไม่หวงห้ามสามีไม่หวงห้ามเพราะว่าสามีก็ไปวัดด้วยค่ะไปวัดกับหลวงพ่อวิเวกนี่กับหลวงพ่อพระครูสันติเนี่ยนะโอ้โหคานเข้าไปหากันเลยกราบไหว้กันเลยแล้วแฟนเพราะว่าสามีพี่พูดแกพูดไทยไม่ได้พูดได้นิดหน่อยเราจะพูดภาษาอังกฤษกันตลอดแล้วก็บอกว่าบางทีพระไม่อยู่เหลือรูปเดียวสโนลงหิมะลงใครเขาก็มาวัดไม่ได้ทีนี้บ้านพี่ไม่ไกลจากวัดประมาณขับรถประมาณ10หรือ10ประมาณ10หรือ10 13นาที15นาทีอย่างเงี้ยพาราแฟนเลิกงานพี่จะโทรไปบอกแฟนก่อนว่าฮันนี่มาแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มนี่จะเตรียมข้าวเตรียมของไปเลยขับรถเลยไปวัดเลยเอาของไปให้พระแล้วพระท่านจะได้ทำอยู่ทำฉันเองเพราะว่าพี่ขับรถไม่เป็นเอาไปไม่ได้พอทุ่มสองทุ่มเนี่ยพระคอยแล้วพระคอยแล้วเอาอาหารบอกนี่หมูมีไก่นี่เครื่องทุกอย่างนะคะตะไคร้หอมกระเทียมอะไรก็แล้วแต่น้ำยาซักเสื้อผ้าล้างอะไรข้าวสุกข้าวสารบอกนะว่ามีอะไรค่ะแต่ไม่ใช่เฉพาะพี่คนเดียวนะคนไทยทุกคนที่อยู่เดนเวอร์ช่วยกันคนนั้นนิดคนนี้หน่อยคนนั้น5บาทคนนี้10บาทเรารวมกันแล้วเราก็ช่วยกันมหานครเดนเวอร์เนี่ยเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองใหญ่แล้วเป็นเมืองบนยอดเขาเป็นเมืองภูเขาเป็นเมืองภูเขาก็มีเบสมีทหารมีอะไรมีเบสของทหารเนี่ยใหญ่กว่าที่ทูซานอีกนะใหญ่ที่ทูซานเพราะเขามีโรงพยาบาลของทหารใหญ่มากๆเขาเรียกฟิสเซมของทหารเลยนะแล้วจะมีต้องมีของกองทัพมันมีทั้งโรงเรียนในเรืออากาศด้วยไงมันมีโรงเรียนในเรืออากาศของกองทัพอากาศแล้วก็มีโรงพยาบาลของทหารก็โดยตรงคนอื่นเข้าไม่ได้เฉพาะของทหารเขานั่นแหละนะคือทุกอย่างนะ
มันดีมันก็ดีคือทุกอย่างพูดแล้วนะดีหมดดีหมดตำรับอยู่เดนเวอร์แต่มาอยู่นี่ก็ดีหมดนะฮะด้วยอันนี้เรื่องที่นู่นก่อนนะครับนะเดนเวอร์เนี่ยเป็นเมืองใหญ่โตบนยอดเขาและภูเขาโคโลราโดหรือรัฐโคโลราโดเนี่ยสูงที่สุดใต้ภูเขานั่นเป็นกองบัญชาการใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดศึกสงครามประธานาธิบดีจะต้องไปประจำอยู่ที่นั่นจะเป็นคนกดปุ่มหรือแนะนำให้กดปุ่มอยู่ที่โคโลราโดครับตอนนี้วัดวาอาวาสในสหรัฐอเมริกาท่านทั้งหลายครับผมก็พอมีประสบการณ์บ้างส่วนใหญ่ใน 100% เนี่ย 99% คุณผู้หญิงทั้งนั้นทั้งไทยทั้งลาวครับทั้งไทยทั้งลาวแม้กระทั่งอย่าว่าวัดนั้นวัดนี้วัดพุทธสอนทรวิเทศท่านเจ้าคุณสุนทรถึงเข้ามาเนี่ยก็ผู้หญิงแทบทั้งนั้นครับผู้ชายเราจะน้อยนะผู้ชายน้อยมากน้อยก็เพราะว่าคนผู้หญิงไทยได้สามีอเมริกันแล้วผู้ชายท่านจะเข้าวัดฝรั่งครับฝรั่งเข้าวัดครับครั้งหนึ่งผมเคยเล่าในรายการปกติของผมวัดมงคลรัตนารามที่ฟลอริดาคือเขาตั้งชื่อนี้มาก่อนแต่เขาส่งผมไปปฏิบัติเป็นหัวหน้าสงฆ์ผมตั้งใจจะเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดวิเทศธารารามแปลสู่ภาษาไทยว่าวัดเมียพลัง ผมเกิดหลวงพ่อท่านตกใจบอกท่านมาหาก็ผู้หญิงเข้าวัดทางนั้นเนี่ยครับผู้ชายเนี่ยแทบจะไม่มีก็ฝรั่งแล้วคนที่ทำงานหนักช่วยเหลือวัดวาถางหญ้าน่ะฝรั่งนะครับตัดต้นไม้รากไม้ช่วยฝรั่งครับฝรั่งเข้าวัดฮิวตะก้าฮิวเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายครับผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วแม้กระทั่งครั้งพุทธกาลนะครับผู้ชายจะหาน้อยมหาวิสานางวิสาขามหาอุบาสิกาอัมพปาลีผู้หญิงทั้งนั้นครับก็แปลกประหลาดเขาว่าจริงไม่จริงไม่รู้วัดวาอาวาสผู้หญิงจะเข้าวัดเยอะแต่สำนักชีละไอ้ผู้ชายเข้าเยอะสำนักชีก็ด่ากันตายเลยตอนนี้เรื่องบ้านช่วยวัดบ้านช่วยวัดตอนนี้พี่ใหญ่หรือพี่สิริพันธ์ห้อยเนี่ยอยู่โคโลราโดมาทั้ง22ปีนะด้วยสาเหตุสามีรีไทร์ถ้ารีไทร์จากทหารอากาศแต่ก็มาทำงานไปสนิทแล้วก็ได้สิทธิพิเศษนะคนออกจากทหารมาไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศออกมาจะไปทำงานที่2จะเป็นไปรษณีย์ที่ไหนจะได้รับสิทธิพิเศษก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนครับเขาก็ได้ทำงานไปรษณีย์เขาได้เงินมาแล้วได้เงินบำรุงนำนานรับแล้วนะครับทำงานยังได้อีกครับแล้วเขาก็ขยับขยายตอนนี้จากเดนเวอร์เอาเดนเวอร์พอต้องพอแล้วแล้วหลังจากนั้น22ปีย้ายมาที่ไหนครับไปไหนย้ายอ่ะย้ายลงมาอาริโซนาแล้วมาอยู่ทูซานเนี่ยครับเมืองนี้ที่บ้านพี่ใหญ่อยู่ซึ่งผมนั่งคุยกับท่านในห้องพระของท่านนะครับมีพระจ้ะในห้องพระโอ้พระเยอะเลยครับพระองค์ดำไหมใหญ่เลยแล้วก็โยมนี่ใจบุญครับทำบุญวัดนั้นวัดนี้วัดพุทธเมตตาแม้กระทั่งวัดพุทธสุธรวิเทศท่านก็ส่งเงินไปทำบุญครับท่านโยคุณสุนทรที่ท่านเข้ามาเนี่ยท่านก็ส่งเงินไปทำบุญครับแล้วคนเข้ามานี่คนทูซานก็เข้ามานะครับคุณสีมนหอมสุกก็เข้ามาในรายการน่ะสีเขาเข้ามาจังหวะไปพบเขาน่ะพี่จำเขาไม่ค่อยได้จำได้แต่บางทีจำชื่อไม่ค่อยได้เพราะเราคนเขาจะรู้จักพี่มากพอไปวัดเนี่ยเขาจะถามว่าใครรู้จักโอ้ยรู้จักใครรู้จักพี่ใหญ่ไม่รู้จักใครๆบอกรู้จักเอ๊ะเรารู้จักเขาแต่บางทีจำชื่อไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าอายุมากกว่าทุกคนตอนนี้มานี่เดี๋ยวเมืองนี้หน่อยเมืองที่พี่ใหญ่บ้านที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยกินชื่อว่าเมืองกรีนแวลเลย์เมืองของคนรีไทร์คนแก่กรีนแวลเลย์เนี่ยเป็นเมืองรีไทร์เป็นเมืองคนแก่เป็นเมืองคนรวยครับ แล้วเมืองนี้นะครับคนอายุ ต่ำกว่า55อยู่ไม่ได้นะครับต้อง55ขึ้นไปแล้วที่นี่จะมีเด็กไม่ได้ครับเป็นกฎของหมู่บ้านใหญ่มากครับกรีนแวลเลย์เพราะฉะนั้นเมืองอยู่ในหุบเขาครับเป็นหุบเขาเมืองกรีนแวลเลย์มีกฎกติกาว่าใครจะมาอยู่ที่นี่ได้ต้อง55ขึ้นไปแล้วจะมีลูกเด็กเล็กแดงกระจองงอแงไม่ได้ครับเป็นกฎของหมู่บ้านเขาเป็นกฎของเมืองเขาเมืองก็เป็นอย่างนี้เขาเรียกเมืองรีไทร์แล้วที่นี่มี2อย่างเยอะแยะมากมายก็คือโบสถ์กับโรงพยาบาลคนแก่เท่าถ้าไม่เข้าโบสถ์ก็เข้าป่าช้าล่ะ นอกนั้นเพราะเมืองคนแก่ครับตอนนี้
ให้พี่ใหญ่เล่าว่าเมื่อมาย้ายมาเมืองทูซอนเมืองกรีนแวลเลย์แล้วมีอะไรแล้วผลสุดท้ายจะต้องไปอุปถากอุปถัมภ์วัดอย่างไรขอเชิญพี่ใหญ่ครับพี่ศิริพันธ์ครับพอย้ายลงมาอยู่ลงมาอยู่ได้ประมาณสัก2-3 เดือนคงได้ล่ะก็มาตอนเดือนเซปเทมเบอร์เดือนอะไรเดือนไทยเดือนกันยายนเดือนกันยานั่นแหละนะมาอยู่ได้มาคือตกลงพอมาอยู่มาแล้วเนี่ยเราต้องมาทำสัญญาซื้อบ้านปลูกบ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยไม่ได้ซื้อบ้านแบบว่าเซคเคนด์แฮนด์เราเขาเรียกว่าบ้านออเดอร์พอเราต้องมาสั่งซื้อบ้านใหม่เลยบ้านใหม่เลยต้องมาสั่งเขาทำแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะซื้อใหม่เลยพอมาอยู่ได้ประมาณขอตรงนี้หน่อยไหมทำไมยังซื้อใหม่เลยครับเพราะเศรษฐีนี้ย้ายมาจากโคโลราโดไล่มาเป็นเดนเวอร์ที่นี่ก็สร้างใหม่เลยซื้อใหม่เลยแบบว่าคนรวยมาอยู่ที่นี่ คนจนไม่มีนะเมืองนี้คนจนไม่มีคนมันไม่ได้รวยขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าก็ได้พอจนสั่งบ้านใหม่เลยเพราะสามีของเขาทำงาน2จ็อบและดีมากๆระดับหัวหน้าครับเชิญครับเชิญพี่ใหญ่ต่อครับพอมาอยู่ก็พยายามหาว่าเขามีวัดกันหรือยังตอนเพราะเรามาจากคนวัดคนวามาอยู่ได้เดือน2เดือนก็ยังไม่มีวัดยังติดต่อใครไม่ได้ยังไม่รู้จักกับใครจนกระทั่งมีเพื่อนเขาบอกว่ามีวัดนะแต่เรายังเช่าเขาอยู่ถนน22ถนนที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้เพราะมัน20กว่าปีแล้วก็ไปตามีก็พาไปวัดไปทำบุญแล้วก็เขาจะมีงานน่ะมีงานหาเงินเข้าวัดจะซื้อวัดกันนะเสร็จแล้วก็อยู่ได้ประมาณตอนนั้นระหว่างเข้าพรรษาพระญาติโยมก็พยายามจะหาที่เพราะเราเช่าเขาอยู่เราก็เสียเงินฟรีไปเปล่าๆถ้าเราไปซื้อวัดซื้อที่หรือซื้อบ้านอะไรแบบเนี้ยเป็นวัดชั่วคราวก่อนเขาเรียกคล้ายๆว่าสำนักสงฆ์ก็ไปได้ที่อโฮถนนนั้นเนื้อที่ประมาณเราๆ2 เอเกอร์ก็ประมาณ4ไร่นะ2เอเกอร์ประมาณ2เอเกอร์5ไร่2ไร่ครึ่งตัว1เอเกอร์ประมาณ5ไร่ประมาณนั้นนั่นแหละนะก็เป็นบ้านเทเลอร์แต่หลังใหญ่นะหลังใหญ่อยู่3ห้องนอนใหญ่ๆก็ตกลงว่าไปดูกันแล้วดูกันอีกบรรดาสามีอเมริกันทั้งหลายก็เราไปดูกันก่อนว่าเราก็ชอบเหมือนกันแล้วคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบภาคก็ชอบใครๆก็ชอบไม่ใช่พี่คนเดียวนะคือพี่ไม่เคยทำอะไรคนเดียวเราจะชวนกันปรึกษากันแต่แล้วก็ไปดูตอนหลังมาก็ชวนสามีคนนั้นเขาก็ชวนสามีเขาเราก็ชวนสามีเราคนเนี้ยเป็นประมาณเป็น10คนอะก็ไปรวมกันก็ไปดูแล้วบรรดาสามีเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้ไม่แพงนะถ้าพวกอยู่จะเอาก็เอากันไปก่อนเอาเป็นคล้ายๆก็ว่าเป็นที่วัดไปชั่วคราวก่อนแล้วเอาต่อไปข้างหน้าถ้าอยู่ไปเจอที่ทางที่ไหนอยู่เก็บตังกันเอาไว้ก็ค่อยไปซื้อใหม่ทำกันใหม่เอาที่นี่เป็นหลักไปก่อนก็ตกลงว่าเอาที่ตรงนี้เอาที่ถนนอาโฮนะนะตกลงเอาที่ตรงนั้นก็เป็นอันว่าพอตกลงย้ายกันระหว่างเข้าพรรษาย้ายจากบ้านเช่าไปอยู่ที่นั่นระหว่างเข้าพรรษาไปอยู่ได้ประมาณสักเดือนกว่าๆเราเดือนกว่าๆเนี่ยพี่ก็เลยถามพระว่าท่านโยมก็เพิ่งย้ายมาจากเดนเวอร์นะแล้วเนี่ยจะออกพรรษาแล้วน่ะมีใครจองกฐินหรือยังแล้วท่านก็บอกว่าโยมที่เมืองทูซานเนี่ยก็ไม่ใช่จะมีคนร่ำคนรวยแล้วเราก็อยู่กันรักกันมีอะไรก็ช่วยกันปรึกษากันบอกว่าถ้ายังไม่มีใครจองกฐินนะโยมจะจองเป็นคนแรกแล้วท่านก็บอกโอ้ยดีโยมก็ตกลงว่าโยมกับสามีจองกฐินกันเลยแล้วโยมเป็นเจ้าภาพกฐินคนแรกในพุทธศาสนาในเมืองทูซอนในเมืองทูซานตอนนี้เรื่องวัดเรื่องวาผมขอเสริมนิดหน่อยเหมือนกับสังคมบ้านเราแถวๆบ้านนอกเพราะการจะพบปะเจอกันเนี่ยวัดเป็นที่ชุมเรียกว่าเป็นชื่อพบปะกันครับเพราะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีงานทำก็ถึงเวลาเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็ไปพบกันที่วัดเลยจากสังคมเล็ก2-3ครอบครัวเป็น10เป็น20เดี๋ยวนี้เป็น100ครับเป็นพันแล้วครับนะฮะจะเริ่มลงเดี๋ยวนี้เมืองทูซอนนี่มี3วัดนะครับวัดทางพระพุทธศาสนาสายประเทศไทยเนี่ยมีวัดธรรมรัตนารามวัดแรกวัดไตรรัตนารามและก็วัดพุทธเมตตาแล้วยังมีวัดลาววัดพม่าวัดศรีลังกาเฉพาะวัดสายไทยนะ3วัดใกล้ๆบ้านผมกับบ้านพี่ศิริพันธ์เนี่ยก็ประมาณ15-20นาทีนะ1วัด
แล้วไปอีกประมาณสัก45นาทีชั่วโมงนึงอีก1วัดแล้วก็ไปอีกหน่อยนึงก็มีทั้งหมด3วัดไล่ใหม่นะครับวัดไตรรัตนารามนะเริ่มแรกแล้วก็ธรรมรัตนารามแล้วก็วัดพุทธเมตตาเชิญพี่ใหญ่ครับว่าเราช่วยเหลือวัดวากันอย่างไรเชิญครับช่วยกันก็ช่วยกันนะนะก็ช่วยกันหลายๆอย่างมีจัดงานโดยเฉพาะเราจะจัดงานกันเราจะจัดงานกันนะตกลงก็เป็นอันว่าพี่จองกฐินพอพี่จองกฐินปุ๊บตกลงเรียบร้อยพี่โทรลงไปเดนเวอร์เลยโทรไปหาเพื่อนรุ่นเก่าๆพวกเขาก็จัดการหาหุงหาเงินลงมาเลยมาช่วยมาช่วยก็แหมเงินก็ไม่มากหรอกแต่พวกเราก็ดีใจเงินไม่มากแต่ก็ดีใจได้ทอดกฐินหรือทอดกฐินพอตกลงทอดกฐินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เราก็ปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้เงินเข้ามาจ่ายกันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคุณจีรพรจีรพรคุณจีรพรเนี่ยเขาจีรพรปราโมทใช่เขาเป็นคนเอาเงินของเขาเนี่ยจ่ายไปก่อนแล้วเราก็มาทยอยจ่ายให้เขาอนั่นแหละแต่ว่าเราก็สามัคคีกันอยู่ตอนหลังมาเราก็จัดงานมิดยูเซลมิดยูเซลทางวัดเราก็ช่วยกันออกเงินซื้อของทุกอย่างเราจะมีของขาย3วันนะก็จะมีขายวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แหมได้เงินเยอะนะเป็น10,000 20,000 นะบางครั้งนะนั่นแหละพันเหรียญนะไม่ใช่พันไทยนะก็ได้เงินมาทยอยแล้วก็ได้ส่งวัดผ่อนวัดจนกระทั่งเสร็จจนกระทั่งเพย์ออฟวัดเพย์ออฟวัดหมดนะครับ3วัดในเพย์ออฟตอนนี้วัดทั้ง3วัดเพย์ออฟหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีเวลาเราจะไปวัดนี้เราก็ไปถ้าเราจะไปมีเวลาวัดไหนใครก็ไปใครอยู่ใกล้วัดนั้นก็ไปวัดนั้นใครอยู่ใกล้วัดนี้ก็ไปวัดนี้ถ้าเราจะมีงานใหญ่ๆโตๆเราก็โทรหากันคุยกันปรึกษากันช่วยมากช่วยน้อยเราไม่บอกเราไม่พูดพี่จะพูดกับพระตลอดเลยว่าการจองผัดไตหรือจะทำอะไรไม่ต้องบอกโยมเขาว่าจำนวนเท่านั้นนะจำนวนเท่านี้นะเขามีเท่าไหร่ก็ให้เขาทำแทนที่เราจะได้เหรียญสองเหรียญหรือว่าเราจะได้สิบเหรียญถ้าเราไปบอกเจาะจงเขาก็ไม่เขาไม่ค่อยมีตังถ้าคนเขาไม่มีตังอ่ะเขาก็ทำกับเราไม่ได้เราก็เลยไม่ต้องได้มาสะสมเขาก็เลยไม่ได้มาร่วมบุญกับเราเพราะอย่างนั้นแล้วแต่ใครเขาจะทำบุญแล้วแต่ใครเขาจะช่วยเขามีน้อยช่วยน้อยเขามีมากช่วยมากถ้าเขาไม่มีเขาอนุโมทนาเพราะเราไม่รู้เรื่องการเงินในกระเป๋าของเขาครอบครัวเขาต้องช่วยครอบครัวเขาก่อนที่จะมาทำบุญทำทานเราต้องเอาครอบครัวก่อนเรื่องบุญเราอยากได้เราอยากทำแต่เราต้องนึกถึงอาหารหวานขาวสำหรับลูกเราครอบครัวเราสามีเราโดยเฉพาะในอเมริกาสามีอเมริกันเนี่ยทำงานหนักทำงานมากแล้วก็เมียจะใช้จะจ่ายบางคนเนี่ยไม่เคยปิปากเลยว่าเมียจะใช้ยังไงจะทำไงพูดเลยถ้าคนรู้จักใช้อยู่ในอเมริกานะถ้าคนรู้จักใช้รู้คนจะขยันนะรวยตายไม่เลือกงานพี่เนี่ยทำทุกอย่างนะจนสามีพี่บอกว่าอยากได้เงินมากไงใช่โอเคท่านไม่เคยห่วงห้ามนะตอนก่อนนะท่านบอกอุ้ยพักได้บ้างแล้วนะไม่ต้องทำแล้วล่ะท่านทำคนเดียวก็ได้ลูกเต้าเราก็ไม่มีบ้านเราก็มีรถเราก็มีรถสามคันตอนอยู่เดนเวอร์รถสามคันนะรถพี่กับแฟนคนละคันแล้วก็แฟนเขาซื้อให้หมาคันรถกระบะแฟนซื้อรถกระบะให้หมาเพราะหมาตัวมันใหญ่มากๆขึ้นรถเก๋งอย่างนี้ไม่ได้นั่นแหละนะก็ถึงบอกว่าเรื่องทำบุญอย่าเจาะจงอย่าบงเลยว่าเนี่ยเสาต้นเนี้ยราคา500หรือราคา 1,000 ไม่ต้องบอกเขาจะถ้าคนเขาพร้อมใจอยากจะทำบุญเขาก็ร่วมกันแชร์กันพี่หนูอยากทำบุญนะหนูช่วยเท่านี้นะพี่หนูไม่มีมากนะหนูมีแค่นี้นะพี่เป็นหลักให้หนูนะพี่อยู่เดนเวอร์นะพอพี่บอกว่าจะทำสังฆทานนะจะทำบุญไอ้นี่นะพอเขารู้พี่ไอ้ทำเลยหนูช่วยนะหนูอยากทำบุญร่วมกับพี่อะไรแบบเนี้ยเราทำกันมาตลอดเพราะพี่เป็นหลักให้กับเขาเราไม่หวงห้ามเรื่องบุญเราไม่หวงห้ามที่ว่าเขาจะช่วยน้อยช่วยมากพี่จะบอกทุกคนเลยว่าพลาพี่จัดงานนะจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เพิ่งจะทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญร้อยวันให้เพื่อนไปก็จะโทรบอกว่าถ้าใครว่างมานะพี่อยากมีเพื่อนหลายๆคนไอ้เรื่องเงินทำบุญทำทานนะเรื่องกันที่หลังเพราะพี่จัดการแล้วพี่ก็จะทำเองแต่อยากให้มีเพื่อนฝูงมาเยอะๆมาร่วมกันมาทำบุญกันเขาก็มากันเยอะเนี่ยครับนี่ระบบวัดวาในสหรัฐอเมริกาญาติโยมแต่ก่อนล่อนแต่ไลนั้นหาวัดหาพระยากแต่เมื่อมีวัดมีพระแล้ว
ขาก็สนับสนุนแล้วอยู่ดีทุกวัดแหละครับวัดเนี่ยไปดีแต่นี้ระบบบ้านเมืองนี้หลวงพ่อหลวงพี่ท่านมาท่านยังไม่มีสิทธิที่จะซื้อที่ซื้อวัดได้โยมเขาก็ช่วยเหลือเพราะเขาเป็นอเมริกันซิติเซนเขาสามารถจะซื้อซื้อที่ได้แล้วก็สร้างเป็นวัดตอนนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับวัดนะมีวัดหลายๆวัดวัดเสกวัดสร้างวัดสอนอะไรก็ตามแต่วัดในอเมริกาเนี่ยเป็นวัดแบบชาวบ้านเพราะฉะนั้นเรื่องวัดผมจะขอเสนอแนะหน่อยเพราะผมนี่ก็มีพื้นฐานมาจากวัดวัดเนี่ยต้องมอบหน้าที่ให้พระท่านเป็นประธานเป็นใหญ่เราเป็นผู้สนับสนุนหรือคอยดูแลรับใช้ท่านฝากไปถึงญาติโยมทุกท่านทุกคนด้วยนะครับเรื่องวัดเรื่องวาอย่าก้าวก่ายอย่าเป็นเจ้านายของพระฝากไว้ด้วยนะครับถ้ามีบางวัดที่คฤหัสถ์เป็นเจ้านายมักจะแตกแยกกันเยอะแยะในอเมริกาเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในยุโรปก็เหมือนกันครับเรื่องวัดเรื่องวาแล้วโดยทั่วไปที่เราเห็นวัดมีปัญหานะคฤหัสถ์มายุ่งทั้งนั้นเลยครับตั้งเป็นคณะกรรมการบางทีประธานในคฤหัสถ์นะคือว่าคฤหัสถ์เนี่ยผมก็เป็นคฤหัสถ์พี่ใหญ่พี่ศิริพันธ์ก็เป็นคฤหัสถ์หลายท่านหลายคนมีศรัทธามากจริงๆก็ต้องยกย่องต้องส่งเสริมเลยแต่บางท่านบางคนนะเข้ามาใหม่ๆศรัทธาแรงแต่พอเข้าไปเป็นคณะกรรมการเป็นประธานเป็นรองประธานเป็นเหรัญญิกพอทอดกฐินผ้าป่าได้เป็นพันเป็นหมื่นศรัทธามันชักลดเลยจะทำมหาแดกกับวัดก็เยอะนะครับอันนี้มีส่วนครับแล้วโดยเฉพาะขออภัยนะครับทั้งวัดไทยวัดสปป.ลาวนะแล้วก็ผมไม่เคยรู้ตัวด้วยมีนะครับวัดสปป.ลาวหลายวัดที่คณะกรรมการมาดูแลกิจการแล้วเอาพระมาทำมาหากินกันครับก็ต้องขออภัยพูดตรงๆอย่างนี้เพราะผมอยู่ในสถานะที่รับรู้อย่างนี้มาตลอดถ้าวัดไหนพระหลวงพ่อหลวงพี่เป็นใหญ่แล้วพระท่านจะมีกฎกติกาของท่านมาเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาเวลาจะตั้งคณะกรรมการแล้วให้พระท่านเป็นประธานนะญาติโยมมาเป็นคณะกรรมการมาเป็นดูแลช่วยเหลือเท่านั้นนะครับอย่าเสือกมาเป็นประธานพอนานๆไปไอ้ความโลภมันมากมายผลสุดท้ายก็จะทำมหาแดกกับวัดเยอะเยอะให้พระท่านเป็นอิสระใช่ครับเพราะฉะนั้นหลายวัดนะผมจะไปถึงพูดไปถึงประเทศไทยด้วยวัดที่ประเทศไทยพวกคฤหัสถ์ก็อย่ามายุ่งชวนสนับสนุนแต่ก่อนล่อนตะไลราชามกษัตริย์ท่านเป็นลูกศิษย์วัดที่ท่านบอกว่าบวชเรียนราชามกษัตริย์ที่เราเริ่มพ่อขุนครับพวกของพ่อขุนรามคำแหงอยุธยาตอนกลางตอนปลายแม้กระทั่งรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดท่านครับโดยเฉพาะรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดไทยตลาดวัดโมลีโลกยานรามเล่นอยู่ในวัดอ่ะพอโตมาก็หลวงพ่อหลวงพี่เป็นที่เคารพบูชาแต่ตั้งแต่ร.5มานี่ชักทะลึง เป็นสังฆราชเองครับปลดพระเคี่ยนพระสั่งอะไรถอดพระเลยพินาศบอดบายปัจจุบันนี้ยิ่งเสียหายพระราชามาเป็นผู้แต่งตั้งสังฆราชมาแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมมาแต่งตั้งเจ้าคณะหนเจ้าคณะภาคมาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดหลวงอย่างเนี้ยตายเลยครับเพราะนั้นกลับสมัยนะครับกลับผิดให้มันเป็นถูกแต่อย่ากลับถูกเป็นผิดนะครับก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นไม่ว่าวัดในประเทศไทยหรือต่างประเทศคฤหัสถ์มีหน้าที่ท่านบอกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้ง3พี่น้องช่วยกันพัฒนาบริษัทนี้บริษัทนี้คือบริษัทอะไรครับพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นพี่ใหญ่พี่สิริพันธ์มาอเมริกาไม่นึกว่าจะมีวัดมีวาพอมีเห็นพอเห็นวัดแล้วท่านก็ช่วยเหลือเพราะนั้นผมจึงว่าบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านสิริพันธ์สนับสนุนแล้วสามีของท่านไม่เคยขัดข้องเลยครับช่วยเหลือซะด้วยเรียกว่าเสนอแนะหรือว่าช่วยแนะนำบางทีบพภรรยาจะไม่ค่อยไปวัดเอ๊ะทำไมนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปวัดอ่ะต้องให้ไปวัดครับแล้วท่านก็ทำบุญสุนทานช่วยเหลือพระแม้กระทั่งพระจะเรียนหนังสือท่านพระมหาปิยะเนี่ยโรเจอร์เป็นคนช่วยส่งเรียนนะครับ
ไม่ใช่เฉพาะแฟนคนเดียวนะญาติโยมหลายญาติโยมหลายคนครับหลายๆส่งพระเลี้ยงครับนะคะฝรั่งครับฝรั่งฝรั่งสามีอเมริกันช่วยกันทั้งนั้นเลยคนละเล็กคนละน้อยตอนนี้ท่านจบปริญญาเป็นศาสตราจารย์นะเป็นศาสตราจารย์แล้วนะคะช่วยเหลือครับเพราะฉะนั้นช่วยเหลือกันในอเมริกาท่านทั้งหลายที่อยู่ประเทศไทยอาจจะเห็นว่าวัดวาอาวาสมันต่างกันไหมว่าคำว่าวัดคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยแบบลาวแบบพม่าแบบศรีลังกาอะไรต่างๆก็แตกต่างกันไปขอเชิญพี่สิริพันธ์ว่าสนับสนุนมาในทูซอนมี3วัดเนี่ยช่วยเหลือยังไงไปยังไงถึงเวลาไปทำบุญสุนทานยังไงขอเชิญพี่สิริพันธ์ครับเราก็ไปทำบุญกันแบบธรรมดานี่แหละนะแล้วก็ตอนก่อนนั้นก็จะมีเวรกันนะส่งอาหารนะฮะวันเสาร์นี้คนนั้นวันก็จึงคือจะมีกันเป็นกรุ๊ปสมมุติว่ากรุ๊ปนี้อาจจะมี3คน4คนวันเสาร์นี้นะไปกัน3 4คนวันเสาร์หน้าแล้วก็วันจันทร์ก็ไปอีกวันนะคะคือเราจะมีส่งอาหารพระทุกวันถ้าวันไหนใครไม่ได้ไปหรือว่าอะไรเนี้ยก็จะมีคนหนึ่งคนใดไปแต่ส่วนมากแล้วตอนที่มาอยู่ทูซานเนี่ยนะตอนนั้นอยู่ที่วัดอโฮที่เริ่มมีวัดครั้งแรกและที่พี่จองกตินเป็นคนแรกน่ะพี่จะไปทุกวันอาทิตย์จะไปทุกวันอาทิตย์เลยบางทีก็ไปดูไปช่วยบางทีก็เวลาเข้าพรรษาตอนนั้นเวลาเข้าพรรษาพี่ก็จะไปทำบุญเข้าพรรษาแล้วก็จะไปถือศีลแล้วก็จะกินอาหารมังสวิรัติ3เดือนเลยทำมาตลอดตอนอยู่เดนเวอร์ก็ทำมาตลอดอาหารอยู่เดนเวอร์วันศุกร์ไปวัดถือศีลกันเช้ามาเย็นมาเย็นวันอาทิตย์ตอนเย็นก็กลับบ้านแล้วเช้ามาก็ไปทำงานกันแล้วถ้าและส่วนมากนะเราจะนัดกันบางทีเราไม่ค่อยได้เจอกันต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยได้เจอกันไปวัดบางทีก็ไปคนละวันเดือนนึงหรือ3อาทิตย์หรือ5อาทิตย์เนี่ยนะเราก็จะโทรหากันว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้ใครว่างว่างไหมไปวัดกันนะทำอาหารไปเลี้ยงพระเลี้ยงเพลนแล้วก็เหลือจากนั้นแล้วเราก็ทานกันเมื่อเราทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอะไรเหลือเราก็แบ่งแยกกันเรากลับบ้านนะแล้วก็คุยกันอยู่จนกระทั่ง3โมง4โมงแล้วก็กลับบ้านเราจะทำอย่างนี้กันมาตลอดพี่มาอยู่ในสหรัฐเนี่ยร่วม50ปีนะเราก็ทำกันมาตลอดจนกระทั่งทุกวันเนี่ยอายุก็จะ8ใกล้จะ80แล้วเนี่ยตอนเนี้ย70เนี่ยเดือนมีนาเนี่ยจะ70 78เต็มนะฮะไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวแล้วนะแต่ก็ยังพยายามอยู่ยังพยายามช่วยตัวเองทุกอย่างทุกวันเนี่ยนะสามีก็เพิ่งเสียไปได้ปีกว่าๆตอนนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ไปวัดไปวาเท่าที่จะไปได้ถ้าหากว่าวันไหนไม่ค่อยอยากจะไปหรืออะไรมหานิยมแล้วก็ภรรยาสมเพราะว่าสามีพี่กับครอบครัวมหานิยมเราสนิทกันมากสามีพี่จะรักมหานิยมเหมือนกับน้องชายแล้วสามีพี่จะรักลูกสาวมหานิยมรู้จักกันตั้งแต่เด็กยังไม่เป็นไฮสคูลยังอยู่จูเนียร์สคูลจนกระทั่งเด็กจบไฮสคูลจบมหาวิทยาลัยก็ยังติดต่อกันอยู่ช่วยเหลือพี่มาตลอดมหาช่วยเหลือพี่มาตลอดพี่มีอะไรพี่ก็จะโทรไปถามมหามีอะไรก็จะโทรมาหาพี่มีอะไรเจ็บป่วยอะไรเราก็จะคุยกันเราก็จะไปวัดตอนระยะหลังมาเนี่ยสามีพี่หมดบุญไปแล้วบางทีทางไกลหน่อยพี่ก็ไม่ค่อยได้ไปเดี๋ยวขอเติมตรงนี้หน่อยไหมสามีโรเจอร์ฮอยเสียชีวิตไปแล้วตอนอายุเท่าไหร่84เข้า85 84 85เสียชีวิตไปทิ้งสมบัติไปนี่เศรษฐีนีเนี่ยทำเป็นเล่นก็อยู่อย่างสบายเนี่ยอยู่เพราะท่านทำงานหลายทางเป็นทานอากาศจบไปทางไปรษณีย์เรียกว่าอยู่สบายมากสบายมากๆเขาเรียกว่าเศรษฐีนีอ่ะเขาเรียกว่าคนตายเลี้ยงคนเป็นค่ะใช่ครับเดี๋ยวนี้เจ็บไข้ใดป่วยเนี่ยรักษาฟรีทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเมืองเขาขออภัยนะครับคนที่อยู่ที่ประเทศไทยที่ดูรายการธรรมะติปิกวันนี้หลายท่านหลายคนก็บางทีก็จะว่าดูถูกดูหมิ่นคนที่มาอเมริกาหรือว่าขออภัยคุณผู้หญิงทั้งหลายแต่ก่อนแล้วอะไรดูถูกนะครับแต่ดูถูกจริงๆครับเพราะเขาทำดีมาที่บ้านเมืองเท่าอะไรครับขออภัยนะรายการวันนี้เป็นของท่านดร.สุนัยไม่ใช่รายการธรรมะติปิกของสุนัยทีวีเขาทำไมเราจึงเดินทางออกมานอกประเทศมาอเมริกามายุโรปมาออสเตรเลียไปแคนาดาไปสแกนดิเนเวียเพราะเขาทำให้เราจนครับปกตินิสัยคนไทยนะจะไม่อยากไปไหนอยากจะอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ญาติพี่น้องวัดวาอาวาสนาไร่
แต่ทำไมต้องออกมาครับก็เพราะเขาทำให้เรายากจนครับแล้วไม่มีประเทศไหนในโลกนี้นะครับคนทำกำหนดราคาเองไม่ได้แต่เอาคนซื้อมาเป็นคนกำหนดราคาอย่างราคาข้าวเนี่ยครับเราไม่สามารถจะกำหนดเองนะครับแต่ว่าประเทศอื่นไม่ว่าประเทศจีนยุโรปอเมริกาชาวนาชาวไร่เขารวยกันทั้งนั้นมีแต่ประเทศไทยนะชาวนาชาวไร่ยากจนนะชาวสวนนี่โคตรจนเลยเพราะอะไรครับท่านไปดูนะครับต่างประเทศผมไม่ใช่ว่าลองไปดูครับไปใกล้ๆประเทศเราประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยชาวนาคนเขาพันกว่าล้านชาวนาเขาอยู่ตึกแต่พวกข้าราชการพวกครูบาอาจารย์เขาอยู่ห้องนี้เดียวครับแต่ชาวนาเขารวยมาในอเมริกาไปยุโรปชาวนาชาวรวยทั้งนั้นนะเขาไม่ใช่มีรถนะครับที่นี่เขามีเครื่องบินครับชาวนาชาวไร่ชาวสวนครับแล้วราคาเขากำหนดเองสมมติว่าข้าวเขากำหนดราคาตอนนี้มึงจะซื้อไม่ซื้อเรื่องของมึงรัฐบาลเขาจะดูแลเขาจะช่วยเหลือบ้านเรานะชาวนาชาวไร่กำหนดราคาเองไม่ได้ครับต้องให้คนซื้อมากำหนดแล้วไอ้คนซื้อมาก็อยากจะซื้อของถูกมันก็ต้องกำหนดราคาแล้วท่านทั้งหลายผมขออภัยนะครับแต่ก่อนล่ำตะไลเพราะกินข้าวไทยเดี๋ยวนี้ขออภัยผมใช้คำมันจะออกอากาศได้หรือเปล่าไม่ผมไม่แดกข้าวไทยแล้วแพงพินาศเลยครับแล้วไม่มีก็ไม่ค่อยมีมาด้วยใช่แต่ก่อนล่ำตะไลประมาณ30กว่าเหรียญต่อ50ปาวเดี๋ยวนี้50กว่าเหรียญครับเลยผมไม่กินแล้วผมก็กินข้าวอเมริกันไปเลยใช่ตอนนี้ของไทยเข้าในอเมริกาน้อยมากน้อยน้อยมากเพราะปกติแล้วนะพี่เข้าไปใน PX Kamasuri นะใน Kamasuri อ่ะของกองทัพอากาศก็โดยตรงนะคนอื่นจะเข้าไม่ได้ต้องเป็นครอบครัวของทหารตอนก่อนแล้วก็มีของไทยเยอะเลยใช่พี่นะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นของไทยถ้าเราใช้แล้วถูกแพงซื้อหมดเลยคือว่าเราไม่ได้ช่วยเขาทางตรงแต่เราได้ช่วยเขาทางอ้อมจะออกไปไหนซื้อข้าวซื้อของอะไรไปดูว่าเออเนี่ยเป็นของไทยนี่เออเราใช้อยู่นะอันนี้แพงหน่อยไม่เป็นไรซื้อเนี่ยเมื่อกี้ท่านบอกว่าซื้อของใน PX ขนาดเศรษฐีนี้ยังไปขอใน PX ของถูกนะครับไม่ได้แพงนะข้างนอกแพงกว่าใน PX เนี่ยมันถูกเพราะสิทธิของสามีที่วางไว้ให้ครับเพราะเราจะมีคาร์ดของสเปเชียลของสามีเขาจะทำไว้ให้เลยพี่จะได้ถาวรตลอดชั่วชีวิตเลยนะฮะพี่กลับไปอยู่เมืองไทยพี่ก็ใช้บัตรอันนี้สิทธิของพี่ได้ถาวรแต่ว่าพี่ยังไม่ไปอยู่ตอนนี้ยังพอช่วยตัวเองอยู่คือของไทยตอนนี้ในคาร์มัสซิลี่เนี่ยน้อยมากตอนก่อนนะข้าวหอมโอ้โหกองพันเนินเทินทึกเลยน้ำปุงน้ำปลามาพุงมาพร้าวกะทิสารพัดอย่างพี่เข้าไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมองหาของไทยๆเนี่ยยากเหลือเกินจ้ะผมขอบอกขอเสริมพี่สิริวัลนะครับทำไมครับตลาดวอนมาใกล้ๆบ้านผมใกล้ๆบ้านพี่ใหญ่เนี่ยแต่ก่อนล่อนตะไลMade in Thailand เต็มไปหมดครับเสื้อผ้าอาหารกุ้งปลาเยอะไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับหรือมีก็น้อยเลยใช่มี 100% พี่คิดอาจจะมีแค่ 2% ตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมแต่ก่อนล่อนตันไลพ่อราชาของประเทศไทยในหลวงในการที่9ท่านเป็นอเมริกันที่ท่านเกิดที่นี่เพราะฉะนั้นรัฐบาลอเมริกันกับรัฐบาลไทยเขาจะใกล้ชิดสนิทสนมกันของหลายอย่างก่อนที่ผมจะเดินทางมานะครับในสมัยผมเดินทางมาเมื่อพี่ใหญ่มาก่อนผมมา2525ตอนนั้นของไทยเต็มไปหมดเป็นอินเทอร์แลนด์โดยเฉพาะกุ้งเนี่ยคนกินแต่กุ้งไทยครับใช่แล้วสมัยนั้นก็4เหรียญ99กุ้งโตๆด้วยนะกุ้งจากประเทศอื่นต้องขาย6เหรียญ7เหรียญแต่ของไทยตีซะ5เหรียญตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีครับทำไมจึงไม่มีเดี๋ยวผมบอกหน่อยแต่ก่อนล่อนตะไลนั้นผมใช้แต่ก่อนล่อนตะไลบ่อยหน่อยเขาให้เสียบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องเสียภาษีของจากประเทศไทยไม่ต้องเสียภาษีนะครับบางอย่างบางสิ่งแต่ว่าบางอย่างเสียภาษีแค่ 3% ครับร้อยละ3พูดง่ายๆว่าเราขายได้100บาท100เหรียญเขาหักเราไปแค่3เหรียญแต่ประเทศอื่นประเทศเม็กซิโกประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศอะไรจีนที่ส่งมานะอาจจะเป็น 7% 8% แต่ของเราแค่ 3% 3% มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2549มีการทำรัฐประหารหลังจากนั้นมาเขาก็บอกว่าต้องรีบเป็นประชาธิปไตยการรัฐประหารในสมัยนั้นก็ถือว่าเชื่อฟังหน่อยไม่นานก็มีการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยเขาก็คง 3% ไว้
จนกระทั่งมาไอ้ผีบ้าตัวนี้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557มีการทำรัฐประหารตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าต้องเป็นประชาธิปไตยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาก็มาตอแหลกับเขาจนกระทั่งเขาจับได้ไปตอแหลที่องค์การสหประชาชาติไปตอแหลที่ญี่ปุ่นที่ไหนที่ไหนแม้กระทั่งเข้ามาในอเมริกาจนกระทั่งเขาไม่เชื่อถือเมื่อเขาไม่เชื่อถือแล้วเขาก็ขึ้นภาษีนะครับจาก 3% เป็น 5% เป็น 7% เป็น 9% เดี๋ยวนี้จะประมาณ 14-15% มั้งแล้วสินค้าจากประเทศไทยเข้ามาเขาไม่ได้ห้ามนะอเมริกาเขาไม่ได้ห้ามมาตลาดเขาไม่ได้ห้ามหรอกมาสิแต่มึงมาแล้วมึงขายใครเขาจะซื้อมึงแพงตายเลยแล้วทำไมการบินไทยจึงเข้าอเมริกาไม่ได้สินค้าต่างๆเข้าอเมริกาไม่ได้ผมจะบอกให้นะนี่กระซิบบอกนะกระซิบเนี่ยทั่วโลกได้ยินหมดนะเป็นประชาธิปไตยเถอะเป็นประชาธิปไตยวันนี้พรุ่งนี้สินค้าไทยสามารถจะเข้าอเมริกาได้หรือไม่ก็การบินไทยเข้าได้เลยแต่ถ้ายังเป็นเผด็จการอีกกี่ปีกี่ชาติก็ไม่มีวันฝากไว้นะอย่างนี้ท่านทั้งหลายนี่ผมบอกกลางรายการผมกระซิบนะกระซิบไปเป็นประชาธิปไตยซะอย่าตอแหลเขาขนาดบอกแหกปากเป็นประชาธิปไตยแต่ข้างในเป็นเผด็จการนี่ครับเป็นจริงๆเลยฝากไปถึงราชามกษัตริย์ด้วยนะฝากไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่าสิ่งที่เขาต่อต้านคุณเพราะคุณเป็นเผด็จการสินค้าต่างๆแล้วก็พวกผมที่อยู่ในอเมริกาไม่ว่าพี่ธีรพันธ์หรือผมแม้กระทั่งคุณชาวซื่อแท้คุณประจวบเจริญสุขหรือท่านด็อกเตอร์สุนัยคุณจอมเพชรประดับอะไรต่างๆเนี่ยเสียงคนไทยในอเมริกาในดังพอสมควรนะครับรัฐบาลอเมริกันเขาสงสัยอะไรบางทีเขาเชิญคนไทยไปถามไปคุยนะครับมีอะไรที่พี่จะเสริมได้นะครับจะเสริมอะไรครับเรื่องสินค้านะครับที่ทำไมมันจึงไม่มีเดี๋ยวนี้หายวับไปกับตาครับไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหายไปอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนั้นพอเขาบอกว่าไม่มีสายการบินไทยตกใจนะตอนแรกแค่บอกว่าเออมีบินตรงจากร้อยแองเจลิสถึงไทยเลยแล้วก็เออยังดีใจอยู่นะไม่ต้องไปแวะที่ไหนพี่มาอยู่อเมริการ่วม50ปีพี่ไม่เคยใช้สายการบินของประเทศไหนเลยสายในใช้ของ United Airlines จากแอร์ไลน์ไปเมืองไทยก็ใช้ของแอร์ไลน์จากของไทยจากร้อยแองเจลิสถึงเมืองไทยตอนก่อนนั้นไปขึ้นที่ซีแอตเทิลจากซีแอตเทิลถึงญี่ปุ่นไปพักญี่ปุ่นประมาณ40วินาทีแล้วก็บินถึงไทยเลยพี่ใช้ของไทยมาตลอดสายการบินไทยเนี่ยนั่งมาตลอดเลยมาอยู่ที่นี่ร่วม50ปีกับเมืองไทยแทบทุกปีไปปีเว้นปีไปอยู่ไปทีนึงก็ไปอยู่3เดือน2เดือน3เดือนไปอยู่กับแม่เพราะตอนนั้นแม่ยังมีชีวิตอยู่ไปบางทีก็ไปทุกปีนั่นแหละแต่ไปของสายการบินไทยสายไหนก็ใช้ของยูไนเต็ดเพราะเราสามีคนมีกันเราใช้อันนี้มันแล้วมันสะดวกสบายด้วยแล้วก็ไปต่อจากตอนอยู่เดนเวอร์จากเดนเวอร์ไปรถไปซีแอตเทิลจากซีแอตเทิลขึ้นสายการบินไทยถึงเลยถึงเมืองไทยใช่อยู่แพงกว่าบางทีก็อาจจะเป็น200 300ไม่เป็นไรเราไม่ได้ช่วยเขาสายตรงแต่เราก็ช่วยเขาทางอ้อมเนี่ยครับอันนี้คนไทยต้องเข้าใจแล้วก็อีกหลายๆคนว่าคนไทยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเมียฝรั่งหรือไม่เป็นเมียฝรั่งไม่ว่าอยู่ประเทศไหนชาติไหนเขาก็อยากจะสนับสนุนประเทศไทยเขาไม่ได้ทิ้งประเทศไทยเลยแล้วก็ยังมีพี่น้องอยู่เมืองไทยเขาไม่ได้ส่งเงินไปช่วยรัฐบาลไทยแต่เขาส่งไปให้พี่น้องไทยเงินมันก็เข้าไทยอยู่แล้วน่ะแล้วจะเอายังไงจะช่วยยังไงเขาทำกันอย่างนี้มาตลอดเงินทองจากต่างประเทศเนี่ยจากอเมริกาจากยุโรปจากออสเตรเลียแคนาดาประเทศไหนก็แล้วแต่ส่งเข้าไปช่วยเหลือลูกหลานอะไรผมว่าปีละหลายแสนล้านไม่รู้จักหลายแสนล้านแล้วก็สินค้าที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดตลาดอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะอย่าหาว่าผมนี่ไปรู้อะไรผมไม่ได้เรียนมาทางนี้แต่เราชอบศึกษาแต่ก่อนล่อนตะไลท่านเคยได้ยินนะครับประเทศไทยได้ดุลการค้าจากอเมริกาปีละประมาณ 500,000 ล้านนะครับปีละ 500,000 ล้านครับทุกปีมาบัดนี้ไม่มีแล้วก็หันเหไปคบกับเจ๊กกับจีนต้องไปเสียขาดดุลการค้า 4-5,000 ล้านเหมือนกันครับสิ่งที่ได้กลับหายไปไอ้สิ่งว่าคิดจะได้เลยกลับไปเสียคิดดูให้ดีนะครับ
พราะอะไรเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเราไม่มีหัวมีแต่ขี้ในสมองใช่ตอนพี่อยู่ตอนอยู่เดนเวอร์นะมหาเพื่อนคนไทยที่เขาสามีกันนะคุณดาราวันสังวานเปียกสายใจพวกนี้เราอยู่ในสังกัดเดียวกันเลยนะนับพี่วิชนเนี่ยสายใจพี่วิชนใช่ไหมไม่คุณวิสายใจเนี่ยเป็นหลานของหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อชอบอะหลวงพ่อชอบหลวงพ่อชอบไม่ผิดนะเป็นหลานชายของเป็นหลานสาวหลวงพ่อชอบใช่บางทีเจอกันเนี่ยหลวงสายใจบอกหลวงปู่มาทำไมที่เนี่ยเอ้าก็จะมาสร้างวัดให้พวกแกยังไงล่ะเพราะเป็นหลานลูกพี่ชายกับลูกน้องชายเพราะว่าสายใจจะเรียกหลวงปู่เพราะว่าเป็นน้องของปู่เป็นน้องของปู่สายใจเก่งมากเรื่องเครื่องล้นเครื่องสารช่วยคนไทยขึ้นใครมีธุระมีความจำเป็นเดือดร้อนเกี่ยวอะไรสายใจวิ่งเต้นหมดเพราะสายใจเขาเก่งเรื่องทางสารแล้วเมื่อกี้นี้พี่สิริพันธ์บอกว่าขึ้นสายการบินไทยแต่ก่อนนู้นขออภัยมาทางผมบ้างผมก็จะใช้การบินไทยตลอดแพงกว่าสายการบินอื่นนะแต่เราไปแพงกว่าญี่ปุ่นแพงกว่าคาเทแปซิฟิกแคแพงกว่าแต่เราไปใช่ตอนนี้ประสบการณ์จากตัวผมเองครั้งหนึ่งผมก็บินคือบินไปประเทศไทยแล้วขากลับมันก็กลับการบินไทยออกจากสุวรรณภูมิมาเปลี่ยนเครื่องที่นาริตะแล้วจากนาริตะก็บินมาได้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก็ถึงอาหารกลางวันเราก็ทานอาหารกลางวันกันอย่างอร่อยอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอสักพักใหญ่ๆทำให้คนมันแถวเยอะแยะมากมายเราก็ถามว่าเอ้าพวกชั้นบนนะครับมันมี2ชั้นชั้นพวกชั้น1ชั้นเฟิร์สคลาสเดี๋ยวจะพูดภาษาอังกฤษปกติผมจะไม่ค่อยพูดภาษาคือว่าชั้นอันดับ1กับชั้นอันดับ2เราอยู่ชั้นอันดับ2ก็พออยู่ได้พวกนั้นลงมาจากล่างมาจะครับมาเข้าแถวเราก็เยอะแยะมาก็ถามว่าทำไมข้างบนห้องน้ำไม่พอเหรอเขาบอกว่าห้องน้ำชั้นหนึ่งมันมี2ห้องแต่ห้องหนึ่งเราใช้กันคนประมาณสัก40คนนะมั้งอีกห้องหนึ่งเขาปิดไว้เขาถามว่าปิดอะไรเสียเหรอผมไม่ได้เสียนะครับปิดไว้ให้เจ้าหญิงเข้ามาด้วยหญิงใหญ่เข้ามาด้วยตอนนั้นผมก็มาด้วยตอนนี้เราก็นึกว่าโอ้โหเฮ้ยนี่บินฟรีกินฟรีนี่จะขี้ฟรีเหรอเนี่ยเลยเราก็ตีตัวขอไปตีตัวเสือกก็ขึ้นไปหาไอ้สจวดคุยกันมันโหมันทางโมโหผมบอกว่าคุณเขาขึ้นมาในเครื่องบินจะมาแบ่งชั้นคนนั้นคนนี้ว่าคนนี้เข้าห้องนั้นนี่ไม่ได้คนนี้เข้าได้มันอะไรกันนางหนาเนี่ยเขาบินต้องเสียสตังค์แล้วไอ้คนที่คุณกักไอ้ห้องน้ำไม่ให้เขาคนเดียวเนี่ยเขาไม่ได้เสียสตังค์บินฟรีนะครับบินฟรีกินฟรีนี่จะมาขี้ฟรีเลยแล้วก็ทำหน้าที่หลังจากนั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยบินการบินไทยอีกเลยครับแล้วพรรคพวกเพื่อนผมหลายคนก็ไม่บินการบินไทยแล้วผลสุดท้ายด้วยอานิสงส์อาจจะเป็นเลยเขาไม่ให้การบินไทยเข้าอเมริกาครับตัดออกไปเลยเพราะอะไรเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยฟังว่าเสียงในอเมริกาไม่ใช่ว่าไม่ดังนะตอนนี้ดังนะครับยิ่งพรรคเดโมแครตเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องการความรู้อะไรเกี่ยวกับรัฐบาลไทยบางทีเขาเรียกคนไทยอันนี้ผมไม่ใช่ว่าจะไปยุ่งก็ช่วยเหลือประเทศไทยนี่ครับลองให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยสมมติว่าวันนี้หมดเผด็จการพรุ่งนี้เป็นประชาธิปไตยมะรืนนี้สินค้าไทยเข้าอเมริกาได้สายการบินเข้าอเมริกาได้ผมไม่ใช่ไปยกย่องนะครับถ้าให้คุณทักษิณชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขากลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในหลวงในการในเสพครับพระวริชิตวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านรองนะครับเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะครับหรือไม่ที่ประเทศไทยก็เอาคุณธนาธรขึ้นมาก็ได้ให้เขาลันประเทศไทยหรือถ้าไม่มีใครเลยก็ไปเชิญคุณพลิตชีวรักษ์นะที่ไปกักขังเขาเนี่ยเอามาเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่จะไปเกี่ยวข้องกันบ้านการเมืองนะครับเพราะเราอยู่ที่นี่เรารู้อะไรเป็นอะไรพอมองกลับประเทศไทยเราสามารถจะพูดได้เลยว่าที่มันยากจนคนแค้นปัจจุบันเนี่ยคนยากจนมากอ่ะท่านทั้งหลายครับทำงานทั้งวันได้หมูกิโลเดียวครับบ้าหรือเปล่าเนี่ยท่านทั้งหลายครับทำงานทั้งวันเดียวนี้กิโลหมูกิโลเท่าไหร่เขาผมฟังคุณสิโรจน์คำไพบูลย์บอกว่าเดี๋ยวนี้หมูกรอบกิโลละ700เลยเขาไม่กินครับเขาเลิกกินหมูกรอบแล้วครับเดี๋ยวนี้แพงถึงขนาดนั้นอ่ะ
แล้วท่านทั้งหลายครับพอมีคนนักข่าวหรือประชาชนเขาไปขอร้องว่าขอให้รัฐบาลช่วยประชาชนหน่อยเพราะว่ายากจนโรคภัยไข้เจ็บนายกรัฐมนตรีว่าไงครับไม่มีเงินไม่มีเงินแต่ว่าไปซื้อเครื่องบินไอเอฟ35ผงหนึ่ง4ลำครับ 13,000 กว่าล้านครับแล้วไอวัคซีนดีไม่ใช้ไปซื้อซิโนแวคจากประเทศจีนซึ่งว่ากินแล้วตายแล้วตายอีกอ่ะยังซื้อเข้าไปแล้วท่านรู้ไหมเอาปากด้วยนะถ้าไม่รู้บอกให้รู้จ้ะชาวจีนผู้หลักผู้ใหญ่สีเจนผิงเขาไม่ได้ฉีดไอซิโนแวคเขาฉีดไฟเซอร์ครับเขาสั่งไฟเซอร์จากอเมริกาไปฉีดบ้านเมืองเขาแต่ประเทศไทยไปซื้อซิโนแวคจากประเทศจีนเพราะอะไรเพราะเจ้ากับธานินทร์ จิรนนท์มีส่วนด้วยไม่ใช่หรอไปลงทุนกับเขาไม่ใช่หรอก็ฝากไว้นะรายการวันนี้ท่านทั้งหลายครับอาจจะเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะผมเป็นคนไทยพี่สิริวัลห้อยเป็นคนไทยเราก็มองว่าทำอย่างไรวะบ้านเมืองอเมริกาเขาเกิดก่อนรัตนโกสินทร์6ปีครับเขาเกิดเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2319กรุงรัตนโกสินทร์เกิดเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325เขาเกิดก่อน6ปีเขาเจริญมันก็อยู่ในสวรรค์แต่บ้านเมืองเรามันก็อยู่ในนรกอย่างเงี้ยมันต่างกันขนาดนั้นนะครับรายการก่อนจะจบเรื่องบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านสิริพันธ์สนับสนุนมีอะไรที่พี่สิริพันธ์จะเสริมเติมแต่งก่อนที่จะสรุปวันนี้ขอเชิญครับเกี่ยวกับเรื่องสินค้าอะไรก็ได้ครับที่จริงแล้วก็ถ้าจะอยากให้พวกอาหารหวานคาวหมายถึงที่เมืองไทยนะอยากให้รัฐบาลคุมหน่อยเพราะว่าคนยากจนเยอะเขาจะได้มีอยู่มีกินเพราะว่าพี่เองก็มาจากครอบครัวยากจนนะฮะตอนสมัยพี่ทำงานพี่ก็กินอาหารวันละมื้อเพราะเรามีแม่มีน้องไม่มีพ่ออ่านะต้องเลี้ยงน้องเลี้ยงอะไรนึกถึงคนยากจนที่อยู่บ้านนอกน่ะยังดีนะว่าคนยากจนบ้านนอกเขายังมีนายังได้กินข้าวยังได้กินข้าวกินผักบ้างแต่เขาก็ควรจะมีหมูมีไก่เพราะเด็กสมัยนี้ต้องกินอาหารหวานข้าวพวกนี้จะได้มีแรงมีกำลังจะได้เรียนหนังสือเผื่อยังไงก็ประเทศบ้านเราก็ยังเป็นประเทศไทยของคนไทยอยู่ถึงพวกพี่จะมาอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมันญี่ปุ่นที่ไหนทั่วประเทศคนไทยที่อยู่ต่างประเทศไม่เคยทิ้งประเทศไทยเรารักประเทศไทยแล้วเราก็รักศาสนาพุทธพี่นะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องกระเสือกกระสนหาวัดนะเสือกกระสนหาวัดหาวัดทำบุญทำทานเพื่อแผ่บุญแผ่กุศลให้กับประเทศไทยพระสยามเทวาธิราชพี่ไม่เคยเว้นแม้แต่คืนเดียวสวดพระสยามเทวาธิราชทุกวันทุกเช้าแล้วก่อนหลวงพ่อพระแก้วพี่สวดมนต์ทำสมาธิพี่สวดมนต์ปากเปล่าด้วยเนี่ย70-80พระคาถาเพราะพี่มีห้องพระส่วนตัวสามีไม่เคยครับอยู่ข้างหลังเนี่ยครับห้องพระเนี่ยนะคะเป็นห้องพระส่วนตัวสามียกห้องให้1ห้องห้องนอนเป็น1ห้องให้ทําเป็นห้องพระถ้าสมมุติว่ามีใครโทรศัพท์มาหรืออะไรอย่างงี้นะถ้าสามีรับสามีจะบอกว่าเขายุ่งเพื่อนๆจะรู้เลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาบอก she too busy เพื่อนๆจะรู้เลยว่าเนี่ยตอนนี้พี่ใหญ่อยู่ห้องพระแล้วเราจะไม่คุยกับจนกว่าว่าพี่เสร็จแล้วพี่จะโทรกลับไปหานั่นแหละนะคือหนึ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่ในตัวในใจความดีทำความดีทำในสิ่งที่ดีผีคนไม่เห็นแต่ผีสางเทวดาเห็นคนโบราณเขาจะพูดว่าบุญใครใครทำกรรมใครใครก่อแล้วแต่บุญวาสนาก่อนอื่นทำไว้ให้ดีไว้ทำให้ดีไว้ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ดีมีสุขมีกินกันใช่เหมือนทุกคนไม่นะบางคนก็มาลำบากบางคนก็มาอยู่ดีมีกินมีใช้พี่มันไม่ใช่คนร่ำคนรวยนะแต่พี่ก็พอมีอยู่มีกินเพราะว่าพี่ทำงานสามีก็ทำงานแล้วพี่ไม่เลือกงานพี่ไม่เลือกงานอะไรพี่ก็ทำแม้กระทั่งล้างห้องน้ำห้องส้วมสามีพี่ไม่อยู่ไปประชุมเป็นเดือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็ไปรับจ้างเขาทำห้องน้ำห้องส้วมตามบ้านตามไรคุยกับคนกรุงคนแก่ไปสนุกสนานทำไปแล้วเราได้เงินด้วยถ้าเราไม่เกี่ยงงานอยู่ในสหรัฐบอกได้เลยว่ารวยรู้จักเก็บจักกินจักใช้ต้องห่างจากสิ่ง
อบายมุขนั่นแหละพี่พูดไม่ค่อยถูกอันนี้นะนั่นแหละนะห่างอันนี้ถ้าจะไปก็เป็นบางครั้งบางคราวไปแบบว่าดีแลกบ้างเพราะเราทำงานเหนื่อยมาแล้วลำบากมามากแล้วพี่น้องพี่ที่เมืองไทยนะพลาพี่คุยกับพวกน้องๆเพราะว่าตอนนี้พี่ก็เป็นคนโตของน้องๆพวกน้องๆจะบอกเพื่อพี่ไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมนะผมอยู่กันโอเคแล้วสบายแล้วถึงเวลาแล้วที่พี่จะต้องกินต้องใช้แต่อย่าลืมทำบุญทำทานนะพี่สิ่งที่จะติดตัวพี่ไปเพื่อน้องๆพี่จะบอกกับพี่อย่างนี้ตลอดแล้วน้องสาวพี่เขาก็จะใส่บาตรทุกเช้าตอนสมัยแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่จะออกไปเดินใส่บาตรหน้าบ้านทุกเช้าทุกเช้าถ้าวันไหนแม่ไม่ค่อยสบายไม่ออกไปใส่บาตรไม่ได้พระท่านก็จะถามน้องชายว่าไอ้ทิศโยมยายไปไหนแล้วไม่เห็นออกมาใส่บาตรแม่ไม่ค่อยสบายวันนี้โอ้ไม่เป็นไรเอาอาหารกลับไปเดี๋ยวอาตมาจะตามเข้าไปในบ้านแม่ก็คอยใส่บาตรหน้าบ้านพระท่านก็เข้าไปในบ้านบางทีท่านบอกว่าเดี๋ยวอาตมามีอะไรอีกไหมเดี๋ยวอาตมาทำสังฆทานให้นะโยมแม่ก็มีของอาหารหวานข้าวถวายสังฆทานไม่มีอะไรมากอาหารหวานข้าวก็ทำได้แต่ต้องถวายตอนเช้าต้องถวายตอนเช้าอย่าให้เลยเพลเนี่ยครับอันนี้เรื่องทำบุญทำทานเนี่ยพี่อยู่เดนเวอร์เพื่อนๆเดนเวอร์นะอู้ทำบุญกันนะคุณดาราวันเปียกสังวานสายใจสุภัตตาพวกนักเรียนคนที่เขาจบนักเรียนนอกจบเอกจบโทที่สหรัฐเยอะนะพี่นะไม่ได้เจ็บอกไม่ได้เจ็บไม่ได้จบเอกจบโทอะไรกับเขาหรอกแต่ว่าเราไม่แบ่งชั้นวรรณะเราไม่แบ่งชั้นวรรณะมีอะไรเราก็กินด้วยกันแบ่งกันกินใครทำอะไรมาก็ชิมพี่แต่พี่เนี่ยค่อนข้างจะยากเรื่องอาหารเพราะว่าพูดเลยนะพี่ไม่กินกะปิปลาผงชูรสพวกผงอาหารที่ทำให้อาหารอร่อยเพราะว่าพี่กินแล้วพี่แพ้นั่นนะไม่สบายบางทีแทบจะเข้าโรงพยาบาลเลยเวลาไปวัดเนี่ยสามีจะบอกเลยนะฮันนี่ยูโนนี้จะ eat food from temple อย่าไปกินอาหารที่วัดนะเดี๋ยวกลับมาไม่สบายอะไรแบบเนี้ยอาหารที่บ้านเรามีเยอะอะไรแบบเนี้ยนะเราก็ทำเพราะพี่กับสามีพี่เราจะไม่ทานอาหารนอกบ้านเป็นบางครั้งบางคราวแล้วเวลาไปงานออกงานเพราะสามีพี่เขาค่อนข้างจะโตหน่อยว่างั้นเป็นหัวหน้าว่างั้นเถอะนะเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าเป็นนี่ของฐานทูตนั่นแหละนะบางทีพวกลูกน้องก็จะโทรมาอะไรแบบเนี้ยพลาออกงานส่วนมากพี่จะไม่ค่อยไปกับท่านจะไปแล้วก็พวกลูกน้องไปแต่บางทีบรรดาเมียของลูกน้องน่ะพี่ใหญ่ไปเถอะหนูก็อยากออกงานมางานนานาชาติอะไรแบบเนี้ยออกงานนานาชาติสนุกนะเพราะว่าสามีแต่ละคนเขามีเมียคนละชาติไงมีคนละชาติเขาก็แต่งตัวประจำชาติครับอย่างเราเป็นคนไทยเราก็ใส่ชุดไทยชุดไทยมันเป็นชุดประจำชาติอยู่แล้วมันจะสวยมันรัดรูดรับองค์แล้วเราใส่เครื่องใส่อะไรเนี่ยชุดไทยของไทยเราเนี่ยนะอันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งของโลกเลยพอแต่งตัวออกไปแล้วเนี่ยนะเราไปออกงานเนี่ยแขกเนี่ยเป็นมัน500 700ตอนที่อยู่เดนเวอร์นะแฟนพี่จะออกงานส่วนมากแล้วพี่ก็จะไปกับท่านแบบว่างานยูเนียนงานยูเนียนเนี่ยเพราะยูเนียนไปรษณีย์เนี่ยอันดับหนึ่งของสหรัฐนะพวกไปรษณีย์เนี่ยก็เรียกงานยูเนียนนะอันดับหนึ่งของสหรัฐแล้วก็จะมียูเนียนอย่างอื่นอีกหลายยูเนียนแต่ยูเนียนของไปรษณีย์เนี่ยอันดับหนึ่งหลังจากสามีพี่รีไทร์จากทหารแล้วท่านก็มาได้งานไปรษณีย์ข้างนอกอีกท่านไปท่านได้ถึง3ที่เมืองที่เมืองใหญ่แล้วก็ลองมาเลยแล้วท่านบอกไม่เอาแล้วหัวหน้าเบื่อแล้วอยากจะเอาอยู่ที่เล็กๆท่านก็ไปอยู่ที่เล็กๆอีก20กว่าปี22ปีรีไทร์2เกษียณใหญ่ๆนั่นแหละนะแล้วย้ายลงมาอยู่นี่นะย้ายลงมาอยู่นี่ยังไม่ยอมหยุดอีกนะยังไปเป็นเซเคียวริตี้การ์ดอีกใครแต่ที่เมืองไทยนั้นน่ะเขาไปสอบหรือเปล่าไม่รู้นะเซเคียวริตี้การ์ดภาษาไทยเรียกอะไรยามจะต้องไปสอบนะถึงจะถ้าสอบผ่านก็ถึงจะได้นะถ้าสอบไม่ผ่านก็ไม่ได้นะคือเซเคียวริตี้การ์ดเนี่ยยามเนี่ยนะคือน้องของตำรวจไม่ใช่อยู่เราไปจับคนนั้นคนนี้มาเป็นยามไม่ใช่นะคนละเรื่องนะต้องไปสอบแล้วก็ต้องมีลายเซ็นออกมาจากรัฐบาลด้วยถึงจะมาเป็นเซเคียวริตี้การ์ดถึงจะมาเป็นยามนั่นนะโอเคขอบพระคุณพี่ใหญ่พี่สิริพันธ์ห้อยซึ่งได้ช่วยกันประกอบรายการธรรมทิปิกวันนี้ในฐานะที่ตั้งหัวเรื่องไว้ว่าบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านสิริพันธ์สนับสนุน
ผมในฐานะเป็นน้องของพี่ใหญ่หรือพี่สิริพันธ์ก็ต้องขอขอบคุณและขอบใจในฐานะที่เราดำรงธรรมะของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าคารวาสธรรมเป็นเจ้าของบ้านพี่ด้วยนะเพราะว่าภรรยาเขามีกุญแจบ้านพี่นะเขาเข้านอกออกในบ้านพี่ได้นะครับพอเขาถือกุญแจไว้เลยพี่ให้กุญแจไว้เลยก็เราก็ทำหน้าที่เป็นคารวาสที่ดีช่วยเหลือครอบครัวและช่วยเหลือสังคมคารวาสธรรม4ประการคือต้องมีสัจจะความจริงใจช่วยเหลือสังคมต่อไปข้อธรรมะก็ต้องมีความอดทนมีความข่มใจบางสิ่งบางอย่างคำอะไรจะเป็นคำพูดคำจาเราสามารถปัดจากความถือเสร็จได้ปลดจะได้วางเสร็จได้ประการที่3ต้องมีขันติความอดทนอดทนอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความอดกลั้นและประการสุดท้ายต้องมีสัจจะธรรมะขันติและก็จาคะต้องมีการเสียสละเสียสละในที่นี้คือเสียสละกิเลสเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกับพี่ใหญ่หรือพี่สิริพันธ์ต้องขอขอบคุณและขอบใจผู้ฟังทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในรายการธรรมะติปิกของสุในทีวีวันนี้ผมทั้งสองผิดพลาดบกพร่องประการใดผมขออภัยด้วยรัตนัตยานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุโวด้วยอานุภาพคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจรักษาสุขภาพปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิด-19ที่เป็นโอมิครอนหรือเดลต้าขอให้ท่านปราศจากโรคภัยร้ายต่างๆมั่นคงในพระธรรมวินัยมั่นคงในศีลาจารวัดมั่นคงในบุญทานการกุศลและขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปรู้ถึงพระนิพพานนิพพานปัจจโยโหตุกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่รับฟังแล้วก็พิจารณากันดูนะฮะอยู่ไกลบ้านไกลเมืองก็คิดถึงเมืองไทยคิดถึงคนไทยทุกคนจ้ะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะ